ทีมไทยนะครับโค้ชกิตติพงศ์รัชตะเกรียงไกรก็ส่งลูกทีมลงสนามวันนี้น่าจะชุดใหญ่ตัวหลักๆนะครับเพิ่มจิตถิ่นขาวนะครับอนุมาสิทธิรักนะครับหมายเลข7ของเรายังลงสนามนะครับหัตถยาบำรุงสุขซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของอัมพรย่าผาไปแล้วนะครับโค้ชครับกิตติพงศ์รัชตะเกรียงไกรมือเซตยังเป็นนุสราต้อมคำนะครับลิเบโร่ก็จะสลับกันลงนะครับวนาบัวแก้วกับเปียนุชแป้นน้อยรับเสิร์ฟกับรับตบมีความหมายนะครับเพราะว่าจัดอันดับแล้วถ้าเราอันดับดีก็จะไปเจออันดับที่ไม่ดีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม E นะครับครับกลุ่ม E ก็ถ้าเป็นที่1นะครับจะไปเจอที่4ครับถ้าเป็นที่2จะไปพบกับที่3ของกลุ่ม E ซึ่งกลุ่ม E ก็จะมีจีนญี่ปุ่นเวียดนามและอิหร่านแล้วก็มีจบไปแล้ว1คู่ด้วยนะครับสู้กันยืดเยื้อปรากฏว่าเวียดนามเอาชนะอิหร่านได้3ต่อ2คู่ก่อนเรานะครับดูแล้วเวียดนามมีโอกาสจะได้เป็นที่2ของกลุ่ม E นะฮะเราอยู่ในกลุ่ม F นะครับในรอบการระดับเราอยู่กลุ่ม F นะครับคะแนนแรกเราเสิร์ฟนะครับทีมไทยเสิร์ฟชุดสีเข้มจากเทียนจินโอลิมปิกสเตเดียมนะครับวันนี้นี่เป็นนัดแรกของรอบที่2หรือรอบแบ่งกลุ่มนั่นเองครับจากรอบนี้แล้วก็จะเป็นรอบน็อกเอาท์นะครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเปิดด้วยหัตถยาบำรุงสุขครับ22ปี180เซนติเมตรอ้าวเปิดบอลแรกได้ดีครับแล้วเสิร์ฟดีนะครับบอลสายเขารับยากมีอัชราพรคงยศได้ลงเล่น6คนแรกด้วยนะครับเพราะว่าส่วนสูงอัชราพรนั้น178หัวหน้าทีมครับหมายเลข8โคดิน่าอิซิมเซว่า31ปีแล้วครับเฉียดไปหลังบอลเร็วบล็อกได้เอาแล้วครับได้ตั้งลุสราให้บอลหลังตี2-0 2แต้มนี้นะครับนี่นะครับมีเซตนะครับหัวหน้าทีมเบอร์8ครับอิซิมเซว่าเสิร์ฟต่อครับหัตถยาเมื่อวานนี้ชลาพรเสิร์ฟคนเดียวจนปิดเซตกับสิงกาไปเลยนะครับ10แต้มผิดจังหวะไปนิดครับเมื่อครู่นั้นเล่นบนตะข่ายไม่ได้เลยตะข่ายไม่ได้3คะแนนรวดคือ2ปีที่แล้วที่โคราชครับ13กันยานะครับคาซัคสถานนำทีมไทย2ต่อ0เซตนะครับเราไล่มาได้เซตเดียวแล้วก็แพ้ไป3ต่อ1เซตนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเป็นแชมป์นะครับเสิร์ฟดีมากครับอัธยาเซตไม่ได้ต้องอันเดอร์ครับออกครับออกผู้สินวันนี้เป็นฮ่องกงครับหวังชิชอ 4-0 แล้วครับต้องขอเวลานอกเลยถ้า 4-0 นะครับฝั่งคาซัคสถานกับโค้ชปูต่อนะครับโดนหนีไปขนาดนี้เลยนะครับคาซัคสถานอันดับ19ของโลกชุดนี้นี่อายุน้อยสุด22ปี3เดือนมากสุด32ปี4เดือนเฉลี่ย26ปี6เดือนทีมไทยอายุมากกว่านะครับเฉลี่ย21ปีแต่ว่าสูงของเขาสูงสุดนี่192เซนติเมตรเฉลี่ย183ครับของเขาเนี่ยครึ่งทีมเนี่ยเคยแข่งโอลิมปิกนะครับปี2008ที่ปักกิ่งครึ่งทีมเลยนะฮะคาซัคสถานชุดนี้ได้ที่5นะครับส่วนใหญ่อายุจะเกิน25ปีนะครับเกิน30ปีหลายคนนะครับเกิน25ปีนี่เกินครึ่งทีมก็คุ้นๆกันดีนะฮะสำหรับนักวอลเลย์บอลแล้วก็แฟนๆวอลเลย์บอลนะสำหรับคาซัคสถานชุดนี้เปิดต้องอันเดอร์อยู่ครับลุกจากแดนหลังแถบเล่นอาร์แล้วครับปื้มจิตอัชรพรยังอยู่ครับต้องแก้ครับนะครับนุสลาแม่ลูกนี้ตีเป็นโอกาสของอิชิมเซว่าหัวเสาซ้ายแต้มเมื่อสักครู่นี้ดูครับเซตนะครับอิชิมเซว่าให้ตีนี่ครับตัวตีหัวเสาครับอนาคูโรว่านะครับซาน่าอนาคูแม่เราเปิดบอลแรกไม่ดีต้องแก้ครับโอ้นี่ครับออนุมาครับเปิดบอลแรกไม่ดีแต่ว่าแก้นะครับจากแดนหลังครับ 5-1 ครับเมื่อวานนี้เสิร์ฟในเซตที่3ปิดเซตไปเลยครับคนเดียวครับก่อนเทคนิคเขาทำเอาท์ด้วยซ้ำนะครับ
อัชรพรเอ้ามีฉลับตะข่ายหัวเสาอีกแล้วเอาละครับลองได้ยิงไปอันเดอร์ให้แดนหลังครับออดูมาตี้ยังอ้าวฟาวครับฟาวตะข่ายนะครับกติกากลับไปเหมือนเดิมแล้วนะครับโดนตะข่ายฟาวนะครับคือขอบบนเนี่ยฟาวอยู่แล้วนะครับแล้วเปลี่ยนมาโดนตะข่ายไม่ฟาวแต่ตอนนี้โดนตะข่ายฟาวแล้วนะครับเป็นกติกาที่เปลี่ยนไปของ FIVB 6-1 ครับทีมไทยนำอัชรพรเสิร์ฟไปหลังเลยอีซิมเซว่าเล่นสั้นแม่เขาหยอดยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับยังไม่ตายครับอ้าวอีกครั้งหนึ่งอีซิมเซว่าจ่ายลูกเร็วครับโอ้โหลงครับอานาบาเยว่าครับเมตร92ซมเสิร์ฟลูกมาพุ่งลงทำให้เปิดบอลแรกยากต้องแก้ไขมือเดียวครับเปียนุษเล่นบอลสั้นตีลงครับโอ้โหก็โจมตีเร็วเลยนะครับเพราะว่าเสียกระบวนอยู่โอก้านะครับโอก้านัสเซคิน่าหมายเลข3นี่เป็นมือตบทำคะแนนนัดในรอบแรกนี่ทำคะแนนสูงสุดของทีมนะครับอานาคุลโลว่า3ต่อ6ครับได้เสิร์ฟโดยอานาบาเยว่าต่อ3ครับไม่ได้เซตนะครับเมื่อ2แต้มที่แล้วนะครับนุสลาต้องแก้นะครับเอาละครับวิลาวันเสิร์ฟครับดูครับอันนั้นทีม31ปีแล้วนะครับปีนี้เสิร์ฟสวยครับโอ้ยเยี่ยมครับ83ครับครู่เดียวครับครับผมต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2015จากเมืองเทียนจินประเทศจีนครับไทยนำคาซัคสถานเป็น9ต่อ3แล้วครับเราจะเจอคู่ต่อสู้ที่หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับในรอบจัดอันดับก็ยังมีอีกหนึ่งทีมรออยู่ครับวันนี้ต้องชนะคาซัคสถานและพรุ่งนี้ไปลุ้นกับเกาหลีใต้นะครับชุดใหญ่เพื่อเป็นที่หนึ่งของสายเป็นที่หนึ่งจะได้ไปเจอที่สี่ของสายของพวกจีนพวกเวียดนามญี่ปุ่นอิหร่านอีทีมจะว่าเปิดนี่ครับบอลหลังยังได้อยู่ครับยอดเกี่ยวได้ครับเอาลงมาเอาละครับอัชรพรตียังอยู่ครับอีทีมจะว่าทางนี้ครับมีสดาโนวาครับเมตร85ซมครับลูกไหลหลังดูครับโค้งหลังมานะครับโค้งหลังมาตีผ่าบล็อกมีออนุมาคนเดียวครับซาน่าอนาคูโลวาครับเมตร88ซมยังเหมือนเดิมครับตัวตีหัวสาวลงไปเสิร์ฟเปิดได้เอาละครับทุสลาทางนี้ครับออนุมาครับโอ้ยไม่เหลือครับ10ต่อ4ครับนำ6คะแนนครับบอลแรกดีนะครับเมื่อสักครู่นี้นุสลาเปิดได้สวยครับปลื้มจิตเสิร์ฟลูกพุ่งลงมาอ้าวซาน่าเปิดไม่มีครับคือเสิร์ฟจี้ไว้ที่มือตบครับตัวตบของเขาครับแล้วรับไม่ได้ครับ11ต่อ4ครับคะแนนปลื้มจิตเสิร์ฟต่อครับแจกไปที่ใครคนเดิมครับเปิดได้อิชินเซว่าหัวเสาลงครับเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยน2คนเลยครับหมายเลข9คือลูคอมสกายานะครับลูคอมสกายา24ปี176ซมอีกคนหมายเลข14รูปโซว่าครับ31ปี185เซนลงไปเสิร์ฟเลยนะครับลูกอมสกายา24ปีครับแม่ส่วนสูงเธอนี่ดูแล้วก็ต้องเป็นมือเซตหรือว่าเป็นมือรับนะครับครับพัทยาได้แต้มครับตีจังหวะนี้12ต่อ5 7คะแนนถือว่าเรานำห่างทีเดียวนะครับคู่ต่อสู้อย่างคาซัคสถานเปลี่ยนเอาวนาบัวแก้วลงมานะครับครับรับตบดูว่าเสิร์ฟยอดหรือเปล่าครับอุตราเสิร์ฟไปหลังโอ้โหเสิร์ฟยังมาตรฐานนะครับมาตรฐานสูงมากไหลเรียบร้อยครับหัตถยาครับนี่นะครับความหวังใหม่ครับ22ปีครับหัตถยาบำรุงสุขแล้วสูงด้วยนะครับสูงเมตร80ซมขึ้นได้จังหวะเลยครับตีใส่ตัวไม่เห็นเลยครับโดนเท้าของลิเบโรชุดรองแชมป์เอเชียล่าสุดนะครับอายุต่ำกว่า23ปีเปิดได้ครับ
เล่นบอลเร็วอัชรพรครับอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วสูงทุกคนครับข้างหน้าเวลานอกอีกแล้วครับนี่ยังไม่ถึง15แต้มแต่ว่าคาซัคสถานเวลานอกครบ2ครั้งแล้วครบไปแล้วนะครับ9คะแนนครับนำต้องเบรกครับขอเวลานอกต้องเบรกกูต่อทีมงานก็ยังมีลุดมิล่าเดเรเวโตวานะครับของคาซัคสถานครับเป็นอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติด้วยนะครับแต่ไปโอลิมปิกมาแล้วแต่ของเราลุ้นไปโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับกับเพื่อไปคัดเลือกที่ญี่ปุ่นในปีหน้าครับก็ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับที่เทียนจิน1 2 3นะครับจะไปคัดเลือกโอลิมปิกนะครับที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนั้นเจ้าภาพผ่านไปแล้วนะครับไม่โดยอัตโนมัตินะครับครับก็ชุดใหญ่ไปแข่งในยุโรปอยู่นะครับมารับเชิญที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับรายการใหญ่นะเกี่ยวติดครับซาน่าต้องอันเดอร์บอลไม่ข้ามนะครับคืออันเดอร์ให้ขาดไปก่อนเพราะถ้าล้นเข้าไปเนี่ยจะโดนเราสวนเลยครับครับพอขาดปุ๊บคนตบก็ตบยากหน่อยเชนเบอร์เกอร์ครับเมื่อสักครู่10คะแนนครับทีมไทยนํา15ต่อ5เปิดเซตแรกได้สวยครับต้องเปลี่ยนครับนะเปลี่ยนเอานาเซคิน่าออกนะครับมีอิซาเยวาลงมาครับ184เซนนะครับอิซาเยวายังเสิร์ฟอยู่นะครับนุสราเสิร์ฟดีมาก10คะแนนครับถือว่าห่างทีเดียวเอาแล้วครับรองได้แหมนุสราวิ่งไปตั้งให้ข้างหลังตีเรียบร้อยโอ้โหวันนี้เปิดมานี่ยังไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะครับเปิดมานี่สมบูรณ์แบบเทคนิคครับชมต่อนะครับทีมไทยนำคาซัคสถาน16เป็น17แล้วครับ17ต่อ5โอ้โห4คะแนนนะครับนุสราเสิร์ฟต่อเนื่องเลยนะครับรอบแรกคาซัคสถานแพ้เกาหลีใต้และชนะออสเตรเลียแล้วก็ฟิลิปปินส์มานะครับครับทีมไทยชนะรวดเสิร์ฟดีจริงๆครับนุสราบอกอ้าวผิดจังหวะโอ้โหหลงกันเองครับเซตนี้เขาต้องยอมแล้ว18ต่อ5หัตถยาครับถือว่าได้โอกาสอย่างเต็มตัวครับชุดที่แล้วนี่อัชรพร2ปีที่แล้วนี่ก็เป็นอยู่ในชุดแชมป์นะครับครับอัธยาเพิ่งมาติดครับวิ่งไปตั้งครับอิชิมเซว่าบอลหลังบล็อกได้อีกต้องออกแรงอีกครั้งหนึ่งหลอกมาข้างหลังบล็อกดูโอ้โหเราบล็อกผู้เล่นที่สูงใหญ่กว่าอ้าวแล้วครับเราอ้าวอ้าวโอ้โหนี่คิดว่าเขาตีแก้ข้ามมาครับไปสับสนกันสบตากันนิดนึงฮะเสียจังหวะกันนะครับวันนาพอได้แต้มนี้แถมนะครับเปลี่ยนลงมารับเสิร์ฟนะครับเปียนุชแป้นน้อยไม่ได้เสิร์ฟสนานนี่สับสนครับเดี๋ยวเสิร์ฟผิดคนแล้วก็ยุ่งเลยครับครับได้เสิร์ฟนะครับอิซาเยวา26ปี184เซนตามทีมไทยห่างๆนะครับสวัสดีตั้งให้บังหลังตีโอ้โหมันตกอัดกำแพงนะครับโอ้โหจับได้นะครับบล็อก2คนนี้สูง 1.85 เซนติเมตรนะครับสูงที่สุดเข้า192เลยนะครับของเราสูงสุดคือ 1.80 เซนติเมตรในชุดนี้นะครับมีหัตถยากับทางด้านอัชรพรแล้วก็ปลื้มจิตอิสยาว่ายังเสิร์ฟอยู่ไหลไปอีกแล้วแต่ว่าหลอกนะครับหลอกมาข้างหน้าอ้าวล้นยังอยู่แก้ไขครับอันเดอร์ข้ามฟรีบอลของคาซัคสถานตั้งให้ตีโอ้โหเราเหนียวครับให้ขึ้นตีครับนี่ครับอัชรพรปิยนุชครับเมื่อสักครู่งัดขึ้นมาได้ครับลูกจังหวะตบของคาซัคสถานครับแล้วจังหวะ2นั้นให้เสียงกันนะครับไม่แย่งกันเล่นนะครับต้องปล่อยนุสราครับนุสราดูตั้งปิยนุชนุสราและอัชรพรครับแต้มนี้ครับได้ดูเสิร์ฟหนักๆของออนุมาครับเพิ่งเห็นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้วนครับยังไม่ครบรอบครับอุ้ยล้นครับไม่เล่นจังหวะแรกเอา3จังหวะแน่ๆดีกว่านั่นแหละครับคือที่เห็นออนุมาเสิร์ฟครั้งแรกเพราะว่าเราเสิร์ฟได้คนละหลายๆแต้มกว่าจะมาถึง3คนมีหัตถยานุสราชลพรครับครับแล้วก็มาวนที่ออนุมาเพิ่งจะได้เสิร์ฟปลายเซตแรกนะครับเสิร์ฟต่อครับออนุมาสิทธิรักษ์ครับจบมากไปนิดเดียวในรอบแรกมีที่เราถูกนำก็คือไต้หวันครับในเซตที่3มีเซตที่2นะครับมีนำอยู่แวบหนึ่งศรีลังกาก็นำอยู่2แต้มนะในเซตที่3ครับแล้วก็ไล่มาให้
หลอกแล้วตีโอ้โหนี่ขึ้น2จังหวะเลยครับหลอก2ชั้นเลยครับ21ต่อ8ลูกประจำตัวของวิลาวันนะครับจะกระโดดเหมือนหันข้างนะครับแล้วก็ตีข้ามเหมือนข้ามศีรษะตัวเองการหลอกอ้าวกลับมาที่หัตถยาแล้วนะครับวนครบแล้วนะครับ1รอบพอดีไปที่21แต้มแล้วเปิดได้ครับอิชินุว่าจะเล่นจังหวะนี้ตีขึ้นมีบล็อกเดียวครับวิลาวันแล้วตีทะแยงครับสวยลุปโซวาเซิร์ฟเปิดบอลแรกต้องมาจังหวะนี้ครับวิลาวันอิชิมซาว่าต้องแก้ครับปิยนุชนุสลาตีจ่ายเข้ามือครับโอ้โหปลื้มจิตครับนี่ปิยนุชที่ได้เซตไม่ค่อยดีนักครับแต่รู้อยู่แล้วนะครับปลื้มจิตรอครับเซตใส่มือแล้วตีบอลเร็วครับ22ต่อ9ครับอัชลพรได้เสิร์ฟเป็นครั้งที่2ครับบอลพุ่งมาอิชิมเซว่าหัวสาวชาน่าติดบล็อกครับยังอยู่อิชิมเซว่าต้องแก้ข้ามมาครับนุสลาเล่นทางนี้ครับพัสกลาไม่พัสครับโอ้โหน่าเสียดายครับน่าเสียดายเราได้บุกแต่ว่าถือว่าเราพลาดเองนะครับนี่เป็นเขาจะมีสถิตินะครับถ้าเออร์เรอร์ก็คือผิดพลาดเองตีออกไปแต่รอบแรกมีที่เราเสียแต้มน้อยก็คือเจอกับฮ่องกงครับครับเสียเซตละ7 6แล้วก็10ครับตั้งหลอกทีนึงโอ้ไม่เหลือครับวิลาวันคือ1เซตของเรานะครับนิสราเนี่ยเหมือนขยับจะเซตให้คนแรกแต่ว่าโยกไปหลังนะครับนี่คือต้องพร้อมใจกันหลอกกันนะครับใช่ครับถ้ามีภาพชาเห็นว่าเหมือนเซตดึงจังหวะนิดนึงครับ23ต่อ10 13คะแนนครับวิลาวันเสิร์ฟอ้าวเปิดเหมือนจะล้นให้เขาครับให้เขาเปิดดีคือมือเซตเขาสูงนะครับ187เซนสูงกว่าผู้เล่นสูงสุดของเรานะครับมือเซตนะครับครับอิชิมเซว่านี่หลอกตัวหลังก็เป็นซาน่าอานากุโรวานะครับมือเซตสูงยังกับมือตบนะครับลงไปเสิร์ฟแล้วครับซาน่าได้ไหมเซตพอยต์ทัวร์นาเมนต์นี้บอลเร็วของตุ้นจิตนี่เด็ดขาดครับตั้งแต่แมตช์แรกแล้วนะครับก็กับทรงผมใหม่นี่ฟอร์มไม่ได้ตกลงไปเลยนะครับ13เซตพอยต์ครับสบายๆครับเซตแรกล้นต้องแก้ไขแต่อ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยครับเป็นเพราะเสิร์ฟดีนะครับทำให้เขาเปิดยากนะครับเปิดยากก็ล้นข้ามไปเซตแรก25ต่อ11ครับทีมไทยนำคาซัคสถานครับชมต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2015รอบจัดอันดับหรือว่ารอบที่2ไทยเจอกับคาซัคสถานกลับผ่านไปแล้ว1เซตครับทีมไทยชนะ25ต่อ11นะครับเปิดเซตแรกได้ดีนะครับลุกหลากหลายนะครับหลายๆคนช่วยกันทำแต้มครับไม่ว่าจะเป็นปลื้มจิตหัตถยาวิลาวันออนุมาออนุมาจะได้เล่นน้อยนิดนึงนะฮะคืออาวุธของทีมไทยนั้นหลากหลายครับวันนี้ก็หนักขึ้นมากว่ารอบแรกแต่ว่าพรุ่งนี้หนักกว่านะครับพรุ่งนี้เจอเกาหลีใต้นะครับเปิดบอลแรกป้าวได้ครับตีใส่ลิเบโร่ครับโอ้ลีโลว่าครับครับอัชรพรกับหัตถยานี่ถือว่าความหวังใหม่เลยนะครับ22ปี21ปีนะครับชุดอยู่23ซึ่งไปชิงแชมป์โลกนะครับครับที่ตุรกีอัชรพรนี่สิทธิ์เก่าโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีก็ครับเปิดบอลแรกไม่ได้ครับต้องแก้ครับถือว่ารอจังหวะดีล็อกครับออกครับออกคือนัดแรกๆนี้เวลาวันนี้ถือว่าใช้งานได้น้อยใช้งานน้อยเพราะพักครับครับโค้ชออดสั่งพักอายุ31แล้วใช้งานมากไม่ได้นะครับแต่ว่าถือว่ายังรักษาสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับเสิร์ฟต่อครับอัจฉราพรต่างครับอิชิมเซว่าให้มาไปอ้าวนี่รับบล็อกคนนี้มีครบจริงๆครับแต้มจากการบล็อกดูครับนี่ได้แต้มจากการบล็อกนะครับขึ้นใส่ตีโดดติดทางด้านปื้มจิตตีเข้าข้างในครับปื้มจิตอยู่นะครับตรงนั้นเสิร์ฟต่อครับอัจฉราพรนะครับเสิร์ฟดีขึ้นเยอะเลยครับอัจฉราพรนี่ครับมาเทียบจาก2ปีที่แล้วนะครับชมปุ๊บนี่จัดมาเลยนะครับอัจฉราพรโอ้เสิร์ฟดีนี่ก็เมื่อวานนี้นะครับ
ก่อนที่ดิเกิลทำเอาครับจนปิดเซตไปเลยครับเสิร์ฟคนเดียวเซตกับแรกเราได้3 S นะครับเสิร์ฟ3 S คาซัคสถานไม่ได้เลย4แล้วนะครับโอ้โหเสิร์ฟลูกเปิดบอลแรกครับแม่ขยับไปรองแต่ว่าบอลทัชนะครับคะแนนแรกของคาซัคสถานเสิร์ฟโดยอันาบาเดวานี่ครับสูงที่สุดในทีมครับ192แดนหลังก็ได้นะครับอัชราพรอ้าวเขาต้องแก้ครับฟรีบอลครับใครจะแจกใครบืมจิตโอ้โหมีเสียงลูกหวีดโดนตะข่ายลูกข่าวก็ถ้าอย่างนี้คือตบไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่ด้วยนะครับเริ่มจิตแต่ว่าของเขาฟาวนี่ครับขึ้นบล็อกดูตอนลงครับโดนนั่นแหละครับโดนครับข้อศอกโดนขอบบนนะครับผู้สินฮ่องกงเป่าครับเอ้าเสิร์ฟยอดบอลเร็วสามอีกทีอ้าวฟาวฟาวครับตะข่ายหรือว่าดับเบิลหรือว่าตะข่ายครับโอ้6-1ครับขอเวลานอกต้องดูสภาพแล้วโอ้ยนี่เขาลานอกเร็วนะโค้ชออสคือโค้ชออสเมื่อสักครู่นี้นะครับในช่วงพักนะครับบอกคือเล่นสบายๆใจเย็นๆครับไม่ทราบจะสอนยังไงเพราะว่าโค้ชออสบอกว่ารีบไปนิดนึงตอนแรกรีบไปนิดนึงก็ปรุงแต่งนิดหน่อยเท่านั้นเองครับแล้วทัวร์นาเมนต์นี้นี่โค้ชออสแทบไปขอเวลานอกนะครับยังเลยครับยังเลยนะครับเมื่อวานศรีลังกาก็ไม่ทำอะไรปล่อยให้เด็กๆเล่นอีกชุดหนึ่งเซตแรกครับแล้วค่อยปล่อยมาซ้อมนะครับชุดใหญ่มาซ้อม2เซตหลังนะครับแต่ที่แน่คืออัชรพรกับพัทยานี่ถือว่าเป็นความสำคัญในชุดนี้แล้วนะครับคือต้องได้มาแข่งขันนะครับคือได้กระดูกได้ประสบการณ์อัชรพรได้เมื่อ2ปีที่แล้วพัฒนาการเสิร์ฟได้ดีมากครับเดี๋ยวดูครับวิลาวันกับกันกิ๊บบล็อกนี่หน้าบล็อกวันนี้เราบล็อกดีนะครับมากับปื้มจิตนะครับคือได้แต้มจากบล็อกเยอะกว่าปกติแล้วที่คู่ต่อสู้สูงใหญ่นะครับครับคือการบล็อกคู่ต่อสู้ที่รูปร่างสูงๆอย่างคาซัคสถานนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ 7-1 ครับเสิร์ฟให้เขาอ่านว่านี่ครับติดตู้จิตออกครับครับถือว่าตบติดบล็อกนี่คนตบเหนื่อยแล้วครับตบแล้วไม่ลงเลยนะครับติดบล็อกนี่กลัวนะครับ2-7ครับซาน่าอานากูโรวาไปเสิร์ฟนะครับมือตบของเขาอันนี้ไม่ได้แทบไม่ได้ทำงานเลยนะครับเปิดได้ครับอัชราพรนุสรายอดออกครับเอ้าแม่พูดกับเส้นให้ลงครับผู้ตัดสินฮ่องกงมองอยู่นะครับยังไม่ชี้ครับวงชีชอนะครับวงชีชอผู้ช่วยนั้นหวังซีหลิงของจีนครับ3-7ซาน่าเสิร์ฟเลือกให้หัวเสาตีนี่ครับไม่หยอดแล้วครับ8-3ครับชิงต่อนะครับเซตที่2ของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียไทยกับคาซัคสถานนำอยู่8-3ครับโอกาสของคาซัคสถานก็ตกเพียงเพื่อดีบล็อกว่าตีไปติดบล็อกบ่อยนะครับติดบล็อกของทีมไทยแล้วอันเดอร์ได้สูงมากครับเพราะเขาตัวสูงอยู่แล้วนะครับอันเดอร์ได้สูงที่หัวเสานะครับขยับเหลือ4คะแนนครับไม่ตบข้ามบล็อกก็ตบฉีกหนีไปเลยนะครับอันเดอร์มาเราต้องแก้เนี่ยแหละครับยอดอ้าวแย่งกันขวางกันเอาละครับฟรีบอลบรรจงให้ครับปิยนุชบรรจงเลยครับไหลหลังครับหัตถยามาแล้วครับเซตนี้กระโดดเทคตัวด้วยขาข้างเดียวก็เหมือนกับอัมพรดูครับเนี่ยครับเทคตัวได้ใบครับมีสลาแจกมาให้ครับกระโดดเทคตัวได้ขาข้างซ้ายข้างเดียวนะครับล้นเอ้าแม่สะดุ้งยังแก้ได้ให้ตีโอ้โหฝังเลยครับอัชราพรทวนทำเป็นนี่อัชราพรสดจริงๆครับทั้งเสิร์ฟทั้งตีครับที่ยิ้มกันเนี่ยเพราะว่าเปิดล้นข้ามานี่สะดุ้งนะครับสะดุ้งว่าใครจะเล่นครับ6คะแนนครับ10-4นุสราเสิร์ฟต่อเขาเปิดบอลแรกยังไม่ค่อยเข้าครับไม่ค่อยเข้าจุดเซตลำบากสลับตะข่ายครับเคาะนะครับเคาะโอ้โหไม่ใช่เคาะธรรมดาเคาะแรงเลยครับซาน่าจากข้างหลังนะครับสลับบล็อกลงครับ5คะแนนนะครับแล้วก็2ปีที่แล้วก็เป็นบทเรียนที่เราพลาดแบบเหลือเชื่อนะครับเพราะแบบแมตช์แรกคือเล่นแมตช์แรกพอดี
อันนี้เลยโอ้โหทุกคนตั้งใจแล้วก็เล่นดีทุกคนโอ้โหฝังครับอัชรพรทางขวาก็ได้ไปทางซ้ายก็ยังดีอยู่นี่ครับอัชรพรคงยศอิสลามเนี่ยหลอกครับหัตถยาหลอกก็คือทำให้อิชินเซว่าก็ยืนอยู่คนเดียวครับสองมือคือทุกอย่างต้องมาพร้อมกันทั้งรับบอลแรกแล้วเซตด้วยนะครับเซตดีๆแล้วเกิดของเรานี่ครับดูคือปรุงแต่งได้ดีนะครับเซตของเราคุณอิสลามก็ยังนำอยู่5คะแนนครับ11ต่อ6ไม่ใกล้เลยนะในเซตที่แล้วนี่หนีไปเรื่อยๆนี่ยัง5คะแนนอยู่ครับคาซากยังไล่มาไม่ทันอันเดอร์โอ้โหต้องแก้แล้วครับต้องแก้เขาก็ไม่ได้เล่นง่ายล้นโดนเลยครับโดนครับล้นเท้าจากที่เราพลาดนะครับต้องเราแก้ข้ามไปนะครับแต่ว่าคือตอนแก้นี่เซตที่เซตจี้ไปที่มือเซตของเขาเนี่ยเขาจะเล่นยากแล้วใช่ครับนะครับการที่มือเซตอยู่ตรงไหนเราเล่นบอลแรกไปที่เขาเนี่ยครับเพราะต้องเล่นบอลแรกใช่ครับเขามือ2จังหวะ2นี่คนเซตไม่ได้เล่นแล้วครับก็ต้องอันเดอร์มาแล้วล้นมาครับนี่คือประสบการณ์เลยครับครับอ๋อครับตีทะแยงตีทะแยงยังแต้มยังไม่ขึ้นผู้ตัดสินว่ายังไงครับแม่ต้องรอครับเดี๋ยวขึ้นแต้มผิดหัตถยาครับ13ต่อ6เอ้าเขาบอลแรกเขาไม่ดีเลยครับวันนี้ไม่อาจจะต้องชมว่าเราเสิร์ฟดีใช่ไหมเราเสิร์ฟดีทุกคนเปิดไม่ได้อีซิมเซว่าก็เล่นยาขอเวลาน้อยอีกแล้วครับเซตที่แล้วก็ยังไม่ถึงเทคนิคของเขานี่ขอหมดไปแล้วครับโอ้โหนี่หนักครับเพราะนี่ก็คือชุดที่เขาชนะทีมไทยเมื่อ2ปีที่แล้วจะบอกว่าทั้งหมดเลยครับของเราชุดเดิมแต่เราเพิ่มเปลี่ยนครับพัทยาลงมาคือชุดเดิมของเราที่สู้เขาเป็นหลักๆก็คือมาริกากับอัมพรครับตอนนี้มาริกายังอยู่แต่ก็ไม่ได้ใช้งานอะไรมากนะครับก็หนักๆคือเป็นอัจฉราพรกับอัจฉริยะครับนะครับเซต2ก็ยังสมบูรณ์แบบอยู่นะครับในทั้งเกมรุกเกมรับทำแต้มใช้เยอะนะครับวันนี้อัชราพรหรือบางครั้งอาจจะต้องใช้อาวุธบางอาวุธต้องเก็บไว้นะเพราะเจอเกาหลีพรุ่งนี้นะครับยังว่าอนุมาวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ตีนะครับขาประไพพันวันนี้ไม่ได้ยังครับยังนี่คือตัวทำคะแนนที่ดีนะครับคือโค้ชออสอาวุธหลากหลายครับเล่นจังหวะผิดครับโอ้โหไปกันใหญ่แล้วครับไม่น่าเชื่อบาเยว่าครับไม่น่าเชื่อจริงครับ15ต่อ6ครับโอ้โหนํา9คะแนนนี่นําเหมือนเล่นกับฮ่องกงนะครับนี่คือทีมที่เคยชนะเราเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ชุดเดิมทั้งหมดใช่ครับนะครับเพราะว่าเราพัฒนายกระดับขึ้นมาก็ได้นะครับออกครับถึงเสิร์ฟเสียนะครับ7ต่อ15เราได้บุกนะครับเขาเสิร์ฟเราบุกเราจะได้พักอันนี้ไม่มีความกดดันนะครับผู้เล่นทีมไทยอัชราให้ข้างหลังนี่ฝังครับโอ้โหอัชราพรนี่แหละครับอัชราพรสดจริงๆครับ16 7ครับคู่เดียวครับจบต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพักกันไป90วินาทีนาทีครึ่งนะครับนี่ก็ทำเอาครับสู้กันต่อนี่คาซัคสถานได้แต้มที่8ได้เสิร์ฟนะครับอันนาบาเยวาอู้เสิร์ฟออกจากมือนี่หลุดเลยครับมาทุกอย่างเลยครับของเขานี่ก็ไม่มาเลยไม่มาเลยครับเปิดบอลแรกไม่ดีนะครับไม่ได้ทำคะแนนจากการรุกเสิร์ฟยังเสียอีกครับ17ต่อ8ครับวิลาวันยอดอ้าวติดปลายมือตื้นจิตครับอนุเซอร์เล่นจังหวะ3นะครับให้ตีพลิกรองได้อีกอ้าวต้องอันเดอร์ครับวันหน้าไม่ไปติดบล็อกพอดีโผล่มาแต่ไกลครับอัชรพรเขาสูงอยู่แล้วครับเบอร์5พอเมื่อสักครู่นั้นนุสราเล่นบอลแรกนะครับวันนาก็ต้องมาตั้งครับซาน่าเซิร์ฟครับยังอยู่เล่นเองแล้วครับดันนุสราได้เอาละครับนุสราครับจิตเซตครับให้นุสราตีครับโอ้โหได้นะครับยิ้มเลยครับฟื้นจิตกับนุสราโอ้ยิ้มเลยครับนุสราครับส่วนสูงนุสรา169เซนนะครับแต่ว่าก็เทคตัวตีได้ครับ
เพื่อนสีครับเซตมาให้โอ้ยเล่นดีนะครับ19-9เพื่อนเหมือนนึกว่าในดูเราเล่นกับฮ่องกงอยู่นะครับทีนี้เราไม่ได้มองว่ามาตรฐานเขาก่อนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าวิธีการเล่นวันนี้มันต่างกันเยอะเลยครับคือเราลงตัวทุกอย่างครับต้องบอกอย่างนั้นแต่ว่าพรุ่งนี้ครับพลาดไม่ได้บ่ายโมงเวลาเดิมแต่ว่าคือเราถ่ายทอดสดเปลี่ยนตัวนะครับเราถ่ายทอดสดแต่ว่าคู่แรกถ้าจะมี5เซตเมื่อไหร่เนี่ยครับเวลาจะขยับใช่ครับคุณผู้ชมเรียนผู้ชมด้วยนะครับว่าถ้าเวลาขยับใหม่ถึงว่าคู่ก่อนหน้าของทีมไทยเขาสู้กัน5เซตถ้าเขาสู้กัน3เซตปกติเนี่ยเวลาก็จะลงตัวที่บ่ายโมงนะครับครับเปลี่ยนเอาพรพันธ์เกิดปราบมือเซตลงมาครับตอนนี้เราเล่นสบายๆแล้วนะครับอ้าวโดนสวนเลยนี่ครับมาริกาลงมาครับสัมผัสบอลแรกเป็นคะแนนครับมาริกากันทองรออยู่แล้วนะครับโอ้โห11คะแนนดูเสิร์ฟของปลื้มจิตครับจากอดีตนี่กระโดดเสิร์ฟโอ้โหไม่ต้องกระโดดเสิร์ฟก็ได้ครับเสิร์ฟใส่ตัวซาน่ารับไม่ได้มาเซตแรกว่าได้แต้มไม่มากเท่าไหร่ที่ยังได้แค่9นะครับคาซัคสถานเปลี่ยนตัวครับ13ยาน่ายาโกดิน่าลงมาครับเนี่ยอายุน้อยที่สุดในทีมนะครับยาโกดิน่า22ปีดูนี่ลงมารับเสิร์ฟนะครับเลยลงไปรับเสิร์ฟรับได้หรือเปล่ารับได้แล้วได้บุกยังอยู่แม่วิลาวันวิลาวันตั้งครับไปแย่งหน้าที่ของพรพันธ์เฉยเลยครับแต่ว่าก็ทำได้ดีเดี๋ยวดูถ้ามีภาพช้านะครับวิลาวันเป็นคนเซตให้นะครับนี่ครับวิลาวันเซตให้พอลงมาก็ไม่เหลือครับกับสบายๆครับโอ้โหนี่จะห่างกว่าเซตแรกนะครับ23-9ครับเซตแรก11แต้มครับโอ้โหก็มองตรงนี้นะครับเพราะว่าเราท่านจะเจอจีนนุ่นรอบชิงนะครับครับรองไม่เจอกันแน่ถ้าเราเป็นที่1หรือที่2ก็ตามนะครับถ้าเป็นที่1หรือที่2เนี่ยเราจะไม่เจอแชมป์กลุ่มนะครับบอลเร็วไม่ผ่านอีกเราโดนเรายังอยู่ล้นไหมครับอุ้ยฟาวไหมยังอยู่อีกโอ้โหครับโอ้โหผู้ช่วยชมเลยยังอยู่โดนมันครับโอ้โหสุดยอดครับแต้มที่แต้มที่คลุกคลิกไปมาครับมันไม่นิ่งครับโอ้จังหวะดูผู้ชมในสนามครับผมมือชอบใจ24-9ครับพวกเขาก็เหนื่อยครับโอ้โหต้องยอมครับแต่ว่าเป็นแต้มที่สนุกมากครับภูมิใจฝรั่งอยากทีมจีนหัวเราะขำเลยครับโอ้โหเท่าไหร่ครับเนี่ย15เซตพอยต์ครับแล้วปืนจิตเสิร์ฟอ้าวโอ้ต้องแก้แล้วครับต้องแก้แล้วก็มาริกาได้วิ่งมาอันเดอร์ครับแม่อันเดอร์ยอดเขาไอ้ข้ามครับได้ไม่ได้ครับเอ้าเหนียวอีกวิลวันเซตกลับหลังซะด้วยยังอยู่เอาแล้วครับดิ่งๆแล้วไม่มีลิเบโร่ครับนี่ครับมาริกาครับ25-9ปั้นเกมจนเราได้ตั้งนิ่งๆเลยนะครับโอ้โหนี่ชนะห่างกว่าเซตแรกนะครับดูครับพันธ์โค้งหลังมาให้ครับมาริกาไม่เหลือนะครับขึ้นคนเดียวก็ลงมาเป็นตัวสำรองด้วยกันพร้อมกันเป็นอีกหนึ่งอาวุธนะครับ2เซตนำอยู่ครับทีมไทย25-11 25-9ครับก็พักกันอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวกลับมาชมเซตที่3ครับชมต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2015ผ่านไป2เซตแบบค่อนข้างเร็วเลยนะครับครับเราเอาชนะคาซัคสถานเซตแรกและเซต2ด้วยคะแนน25-11และ25-9มองข้ามไปหน่อยครับคุณอดิศรครับถ้าเราจัดอันดับนะครับเรายังไม่เจอเกาหลีใต้ซึ่งจะแข่งวันพรุ่งนี้บ่ายโมงครับหากเราชนะไปที่1ก็เจอที่4อีกสายหนึ่งนั้นเราคาดว่าจีนแน่นอนเป็นที่1แต่ว่าอันดับ2 3 4ยังมีทั้งเวียดนามอิหร่านญี่ปุ่นชุดบีนะครับก็ต้องสู้กันคือคาซัคสถานถ้าแพ้ทีมไทยนี่เท่ากับว่าพวกเขาแพ้ทีมไทยแล้วก็แพ้เกาหลีใต้รอบแรกมาแล้วครับเขาต้องไปลุ้นกับไต้หวันนะครับจะเป็นที่3หรือที่4คือถ้าเป็นที่4เจอจีนแน่นอนครับ
ก็ยากนะครับสำหรับคาซัคสถานคือพยายามสู้ของเราเรียนนะครับถ้าเป็นแชมป์กลุ่มหรือว่าเป็นที่2นี่ก็จะไม่เจอจีนเพราะจีนเป็นที่1ในรอบ8ทีมนะครับในรอบ8ทีมรอบน็อกเอาท์นั่นเองครับครับเซตที่3ชมต่อครับอัธยาบำรุงสุขเสิร์ฟได้ครับแรกใจจริงๆก็ไม่อยากให้จบเร็วแต่ว่าจบเร็วก็เราก็เหนื่อยน้อยหน่อยนะครับครับพรุ่งนี้หนักกว่านี้แน่นอนครับเกาหลีใต้ซึ่งไม่เคยเป็นแชมป์รายการนี้แชมป์เอเชียไม่เคยเป็นแต่ล่าสุดเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมนี่สลับตะข่ายครั้งที่แล้ว2ปีที่แล้วโอ้โหอัชราพรครับ2ปีที่แล้วเนี่ยคาซัคสถานนำทีมไทย2ต่อ0เซตแล้วเราตีคืนมา1นะครับแพ้3ต่อ1นะครับวันนี้วันนี้เรานำ20นำ2ต่อ0เซตแล้ววิธีการเล่นค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับครับทีนี้ชุดนี้ก็ขาดไป1คนนะครับชุดแชมป์เมื่อ2ปีที่แล้วก็ขาดทัดดาวนึกแจ้งกับอัมพรญาติผานะครับครับ2ปีที่แล้วทัดดาวนึกแจ้งนั้นแจ้งเกิดเลยนะครับต้องบอกอย่างนั้นครับเป็นดาวรุ่งขึ้นมาก็ดูเราได้แต้มไปด้วยแล้วก็พูดถึงผู้เล่นคนอื่นๆนะครับก็ปัญหาการบาดเจ็บของท่านดาวก็มีนะครับเราดูถ้าฟิตสมบูรณ์นี่4เกมก็น่าจะได้เล่นนะครับโอ้โหดูขอเวลานอกแล้วนะครับ3แต้มคือต้องเรียนว่าถ้าเขาจบที่4ครับวันนี้ถ้าแพ้ทีมไทยเขาเดือดร้อนไทยแล้วแพ้เกาหลีใต้นี่เขาเดือดร้อนก็ต้องไปสู้กับไต้หวันเพื่อแย่งว่าใครจะไม่ได้เป็นอันดับ4แย่งกันหนีจีนหนีบวยเพื่อไม่เจอจีนครับไม่เจอในรอบน็อกเอาท์โอ้หนักนะครับฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ของคาซัคสถานค่อนข้างหนักคือถ้าวัดนะครับเราวัดคาซัคสถานกับไต้หวันที่เจอกับเราครับตอนนี้ไต้หวันดูดีกว่าครับหมายถึงว่าเอานัดที่เจอกับทีมไทยนะครับไต้หวันดูเล่นดีกว่าคาซัคสถานแต่ว่ากีฬาทุกอย่างเป็นวันๆไปนะครับไม่ใช่เป็นวันของตัวเองทุกแมตช์ทุกวันนะครับพยาครับเสิร์ฟลูกพุ่งแล้วลงเลยครับโอ้โหลูกสายแล้วมันมุดลงนะครับนี่เสิร์ฟดีทุกคนเสิร์ฟดีทุกคนให้นึกย้อนไปใครเสิร์ฟไม่ดีบ้างไม่มีครับนอกจากติดตะข่ายไม่คาดนะนี่4-0ครับอัตยาอีกแล้วครับดูครับโอ้โหทีไปที่ลิเบโร่เลยบอลเร็วอ้าวเลือกโอ้โหบอลเร็วครับอีชิมเซว่าหมุนไปหมุนมาตั้งได้เพ่งเดียวครับอัธยานี่ต้องตั้งสังเกตว่าเขาต้องตั้งให้สูงเอาไว้นะครับไว้ครับใช่เขาไม่มีบอลสั้นครับแล้วสำหรับทีมไทยในรอบจัดอันดับถ้าเป็นที่1จะเจอจีนอีกครั้งถือรอบชิงเลยครับข้ามไปเลยรอบรองไม่เจอนะครับถ้าเป็นที่1หมายความว่าโอกาสที่จะคัดเลือกไปการเล่นคัดเลือกในปีหน้าที่โอลิมปิกนี่ก็มีค่อนข้างสูงแต่ว่าพรุ่งนี้เรียนท่านผู้ชมว่าสนุกแน่ครับเกาหลีใต้ชุดใหญ่เลยนะครับมาแต้มซีสู้กันนานๆอีกทีมเชื่อว่าให้เข้าเร็วสวยครับสวยก็ยังเป็นมือทำคะแนนของทีมนะครับซาน่านะครับเป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้2แต้มขยับมาห่าง2แต้มนะครับคาซัคสถานมือเซตไปเสิร์ฟนะครับอิชิมเซว่าเอ้าปล่อยเอสเลยเอสเฉยเลยครับโอ้โหเหลือแต้มนึงครับเอสแรกของคาซัคสถานในวันนี้นะครับจาก4-0นะครับเขาทำ3คะแนนรวดนะครับอิชิมเซว่าเสิร์ฟต่อเสิร์ฟเขาเสิร์ฟดีนะครับอิชิมเซว่าตั้งให้สูงคลัตช์บ็อกซ์นะครับนะครับถ้าออกเลยก็4เท่านะครับ4เท่านั่นแหละครับ4เท่าผู้สินพุ่งให้สัญญาณนะผู้สินร้องเป็นเอ้าแม่ยิ้มเสียว่าเสิร์ฟดีนะครับ4คะแนนรวดเอ้านำครับคาซัคสถานแรกครับโอ้โหในสนามที่เชียร์ทีมเป็นรองครับครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่นำทีมไทยนะครับคาซัคสถานเสิร์ฟคนเดียว5คะแนนครับแจกไปทั่วๆเอาครับอัชราพรโอ้ติดบล็อกครับได้ครับ6ก็4ครับกลัวจะได้ชมสั้นหรือเปล่าครับเลยเอาให้ยาวๆหน่อยแต่ว่าอย่าให้เสียวไส้นะครับอ้าวฟาวยังไงครับเดี๋ยวครับผู้ตัดสินวงชิชอแตะไปที่เน็ตสกู๊ตส่งสัญญาณนะครับต้องมีหัวหน้าทีมเดี๋ยวดูหัวหน้าทีมคาซัคสถานนั่นแหละครับไปแล้วหัวหน้าทีมต้องไปเจรจา
ฟาวก็จะเป็น4ต่อ5นะครับหัวหน้าทีมไปเจรจานะครับว่าได้ครับชี้ว่าใครฟาวโดนคือกติกากลับมาเหมือนเดิมครับนะครับโดนตะข่ายเสียแต้มแล้วนะครับตอนนี้ฟาวนะครับก่อนหน้านี้โดนแถบบนอย่างเดียวครับถึงจะฟาวตอนนี้โดนหมดนะครับแต้มต้องลดลงมาแต้มหนึ่งนะคือรวมเป็น10ครับจาก6-4ต้องเป็น5ต่อ5นะครับยังไงรวมเป็น10แน่ครับจาก6-4ต้องเป็น5ต่อ5ครับนั่นแหละครับแต้ม5ต่อ5ครับให้เขาครับให้เขาเสิร์ฟครับอันนับพันเจฟ้าแดนหลังเข้าเร็วมากอนุมาครับโผล่มาตบฝังเลยครับเหมือนเหาะมาเลยครับจากหลังเส้น3เมตรเดี๋ยวดูครับตะวีภาพช้านี่เทคตัวแล้วไปตกถึงหน้าเน็ตต้องเบรกตัวเองเกือบจะชนตะข่ายโอ้สปริงข้อเท้าดีมาก6เท่ากันนะครับไม่ข้ามครับไม่ข้ามบอลสูงไม่พอนะครับบอลสั้นบอลเร็วของคาซัคสถานครับมาเซสกีน่านะครับจะตีบอลเร็ว7ต่อ6ครับความสูงเฉลี่ยทีมไทยแค่175เซนแต่ว่ากระโดดได้สูงกว่านะครับเฉลี่ยกระโดดได้สูงกว่าคาซัคสถานมีละวันครับเซตนี้คู่ขี้นะครับ7เท่าซาน่าอานากูโลวานะครับไปเซิร์ฟก็ทำเอานะครับทีมไทยนำเมื่อสักครู่นี้ตอนซาน่าเสิร์ฟผู้เล่นด้านหลังขึ้นมาก่อนครับตำแหน่งเสียแต้มให้ทีมไทยไปอ้าวจะต่อเนื่องไหมโดนอีกแล้วครับ9-7เลยครับเสียทั้งแต้มเรื่องการเล่นเกมรุกเกมรับด้านเทคนิคเสิร์ฟเสียนะครับวันนี้คาซัคสถานนี่เสียทุกแต้มเลยนะครับ9-7ครับปลื้มจิตปักมาแบบนี้ครับโอ้โหไปแล้วครับ10ต่อ7เมื่อสักครู่นะครับช่วงที่ขึ้นเข้าทำเอาครั้งแรกโค้ชออสก็ได้ติวนะครับลูกทีมว่าต้องพยายามอย่าให้คาซัคสถานเสิร์ฟต่อเนื่องครับให้เสิร์ฟได้แต้มเดียวครับแล้วให้หยุดต้องมีสมาธินิดหนึ่งนะครับบอลเร็วได้ครับต้องให้ครับสูงมากคาเซสกีน่านะครับท้ายเราก็กลับมานำนะครับโดนคาซัคสถานนำครั้งเดียว5ต่อ4นะครับแล้วก็5เท่าตั้งยอดตรองขึ้นมาเซตเองครับวิลาวันโอ้โหครับออรุมาอันนี้วิลาวันนี่เซตทำแต้มได้ให้เพื่อนทำแต้มได้หลายครั้งนะครับก็เป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องนะครับวิลาวันในสถานการณ์ที่ทีมต้องการทั้งแต้มนะครับสถานการณ์ทับขันแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับการเลือกช็อตเล่นของวิลาวันโอ้ยไม่ค่อยเห็นนุสราเสิร์ฟเสียแม่นานๆครับคือคะแนนแรกที่เสิร์ฟนี่ไม่ค่อยเห็นนะครับอาจจะ 3-4 คะแนนแล้วเสียนี่ก็มีครับนานๆครับเก้าต่อ11ครับลาเซสกีน่าเสิร์ฟครับตัวตีบอลเร็วแล้วครับนุสราอัธยายังได้อยู่ครับปิยนุชอัจฉริพรโอ้ชนะกันหมดครับจังหวะเสียด้วยเองคือพอทัชแล้วลูกมันผิดทิศทางก็สะดุ้งกันนะครับสะดุ้งรับไม่ได้12ต่อ9ครับน้องออนครับเสิร์ฟเสิร์ฟหนักโอ้ยเอสครับโอ้โหอีกแล้วครับอีกแล้วเป็นนักวอลเลย์บอลที่เสิร์ฟแล้วได้ลุ้นแบบระทึกใจนะครับครับ13ต่อ9ครับดูครับเอสเลยคือใช้พลังเยอะถ้าร่างกายสมบูรณ์นะครับใช้พลังเยอะแต่ว่าก็ผลงานออกมาดีเนี่ยครับอีกแล้วครับเพิ่งเปิดก็เหนื่อยครับเอ้าเขาเล่นยากยันกันอยู่เสียจังหวะไปต้องแก้ครับแล้วครับเน้นๆครับอันเดอร์ก
โอ้โหอัชราพรครับต้องชมวันนานครับเซตปุ๊บที่เขาไปรองทันทีนะครับไปรองเพราะว่าถ้าเราบุกแล้วจะถูกบล็อกนี่เขาจะรองทันทีครับอีกแล้วครับเวลานอกที่เดิมเลยนะครับแต้มนี้ครับ34แต้มเนี่ยครับหมดแล้วเวลานอกของคาซัคสถานหมดแล้วแล้วต้องดูว่าโค้ชออสจะขอเวลานอกหรือเปล่านี่ยังไม่ขอเลยตั้งแต่เล่นมาก็ต่อเนื่องครับทั้งการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับในกีฬาเรียนนักกีฬาซีเกมที่จะเริ่มต้นที่มีมาในกีฬาเด็กฟุตบอลนี่เริ่มต่ออย่ารีบร้อนดึงไว้ช้าๆใจเย็นนะเพราะเซตเตอร์ของเราเนี่ยให้หลอกได้ซ้ายขวาต้องรีบการถ่ายทอดสดทางช่อง7นะครับวันแรกพบกับสปป.ลาว29พฤษภาคมนี้ฟุตบอลเริ่มก่อนนะครับกีฬาซีเกมก็จะเริ่มอย่างเป็นทางการที่5มิถุนายนครับวอลเลย์บอลก็มีชุดนี้ด้วยนะครับผสมกันนะครับก็ต้องดูวอลเลย์บอลเขาบอกว่าทางเจ้าภาพนั้นเรื่องโปรดักชันการถ่ายทอดสดนะครับเพราะว่าสิงคโปร์เขาทีมก็ไม่ได้ดีในวอลเลย์บอลนะครับครับดูแต้มของเราเกี่ยวได้ครับให้เสียงกันฟรีบอลของคาซัคโอ้โหเล่นจังหวะซ้อมครับแต่เราดักได้ใส่เต็มๆโอ้โหอัชราพรสดจริงๆครับวันนี้ต้องบอกอย่างนั้นดูแล้วทำแต้มได้มากกว่าคนอื่นครับนะครับเป็นผู้เล่นที่โค้ชเกาหลีใต้ดูอยู่แล้วครับเฝ้าดูอยู่แล้วนะอัชราพรทัยยาดูเสิร์ฟนะครับอนุมาโอ้โหหนักครับจะล้นไหมเอ้าล้นเอ้ายังได้อยู่ตายยากครับเรายังเหนียวเขาเล่นจังหวะ2ดักได้หมดเล่นเองเอาละครับได้ตั้งแล้วอ้าวให้วิลาวันยังอยู่ครับตั้งให้สูงแล้วอัชรพรโอ้โหอัชรพรอีกแล้วครับ16แล้วเอาครับครับชมต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2015ทีมไทยก็หนีออกไปเรื่อยๆนะครับมีคาซัคสถานนำในช่วงต้นเซตนี่ครับนำแต้มเดียวก็17ต่อ9ครับโอ้โหออนุมาเนี่ยครับ5คะแนนของทีมไทยจะมีเสิร์ฟแล้วก็ได้คนละ2คนละ3คนละ4นี่ F My S ครับลูกที่2ของออนุมาครับโอ้โห18ต่อ9น้องออนครับขอเวลานอกไม่ได้แล้วนะครับครับคาซัคสถานพุ่งกับเซนิสสะบัดพุ่งที่พื้นพร้อมกันเลยใช่ครับดูครับลงเต็มไป6คะแนนใช้พลังดูว่าพลังคงเส้นคงวาไหมนิดเอ้าอุ้ยแม่มีลูกนี้อีกครับโอ้โหไต่ใจครับไต่อยู่บนเน็ตเองเอ้ายอดยังอยู่ลองทันแล้วออนุมาอีกพลิกเน็ตอีกสวนต้องยอมว่าต้องยอมเขาได้จัดแล้วนะได้จัดกระบวนแล้วครับแต่ออนุมาเสิร์ฟเซตมีไปค้างแว๊บนึงครับแล้วลงครับเป็นเอสที่3ครับต่อ18ครับโอ้โหอันนี้ถือว่า2เซตผ่านไปถึงเซตนี้เซตที่3ครับทีมไทยเหนือกว่าทุกรูปแบบครับคือโค้ชออสนั้นต้องมีเกมที่หลากหลายผู้เล่นก็เปลี่ยนตลอดเพราะว่าพรุ่งนี้คือวันนี้เกาหลีใต้เขาต้องส่งแมวมองนะครับทีมงานที่เรียกว่าสเกาต์นะครับมาดูศึกษาแผนการเล่นพรุ่งนี้เจอเกาหลีใต้ครับครับอู้ล้นแต่เราบล็อกได้เราเอานุมานะครับขอโทษครับรับล้นข้ามไปก็จะให้อิชินเซว่าได้เล่นทำแต้มนะครับตีเลยนะครับเล่นจังหวะ2บ้างหรือตบบ้างเพราะมือเซตสูง187เซนนะครับเปลี่ยนวิธีบ้างนะมือตบไม่ค่อยทำงานอ้าวเสิร์ฟแบบนี้แม้ขณะที่เราเอสเขาเสิร์ฟออกครับออกมากด้วยออกเยอะนะครับ19ต่อ11นะครับลืมจิตลงมานะครับดิบโรงเขาคือวาเลริยาเสิร์ฟครับหัตถยาจิมเซว่าตั้งตีครับตีไม่ผ่านนะครับซาน่าครับโอ้โห20แล้วครับครับโอ้นี่นำขาดเลยนะทั้ง2เซตที่ผ่านมาไม่สูสีเลยนะครับ2ปีแล้วนี่ยังดูสูสีอยู่นะดูจากฟอร์มการเล่นและคะแนนที่ผ่านมานี้เขาจะพบกับไต้หวันก่อนคู่ไทยกับเกาหลีใต้นะครับเพราะนั้นน่าสนใจนะครับคาซัคสถานว่าจะจบรอบจัดอันดับด้วยอันดับ3หรือ4นะครับโอ้โหไม่ข้ามอีกมือที่เสิร์ฟดีที่สุดของเขายังเสิร์ฟไม่ข้ามครับเราติดเขาก็ติด21ต่อ12
แต่อย่างไรก็ตามเซตนี้คาซัคสถานได้แต้มกว่าได้มากกว่า2เซตที่ผ่านมานะครับ12แล้วนะครับมาดูวันนี้เสิร์ฟดีมากนะครับวันนี้ดีทุกอย่างครับอัจฉราพรโอ้โหเสิร์ฟลูกกดลงด้วยนี่ครับข้างหน้ารุสลากับปื้มจิตครับคือพอเริ่มต้นจากการเสิร์ฟดีแล้วเขารับบอลแรกไม่เข้าจุดเขาจะตั้งยากตีก็เลยติดบล็อกเป้าหมายของทีมชุดนี้นะครับสาวๆหลายคนตั้งเป้าไว้อยากไปเล่นโอลิมปิกเป็นบริษัทในวงการวอลเลย์บอลวงการกีฬาไทยด้วยนะครับรวมทั้งตัวพวกเธอเองครับการไปเล่นโอลิมปิกนะครับนี่ข้ามครับโอเวอร์ครับโอเวอร์ครับคือทีมไทยชุดนี้ที่รวมตัวกันมานานนะครับครับถือว่าประสบความสำเร็จมาทุกอย่างแล้วครับล่าสุดเหรียญเอเชียนเกมเราก็ได้คือไม่ใช่เหรียญทองแต่ว่าก็ครั้งแรกที่ได้เหรียญรางวัลครับแต่ว่าโอลิมปิกยังไม่เคยไปเพราะนั้นก็เป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับของเธอหลายๆคนที่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในโอลิมปิกนะครับคัดเลือกทุกคนพร้อมใจแล้วก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่ครับเพื่อที่จะไปริโอให้ได้ครับปีหน้านี่คือหนึ่งในเส้นทางครับบล็อกได้ด้วยอ่านครับอ่านแบบกระโดดเหมือนจะกระโดดตบแต่ว่ากระโดดขึ้นไปบล็อกนะครับสู้กับตัวตบกันเลยถ้ามีภาพช้าวิลาวันโอ้โหอ่านสองแมตช์พอยต์นะครับโอ้โหเหรียญครับเหรียญเอายากัวดินน่าลงมารับเสิร์ฟครับครับวอร์มรับเสิร์ฟเลยครับตรงท่าทางนี้ครับวันนี้ไม่ได้ใช้ถาประภัยพันเลยนะครับพับเต็มๆครับเสิร์ฟดีครับอ้าวผิดจังหวะเอาละครับจะปิดด้วยใครปิดด้วยใครนี่ครับวิลาวันครับเรียบร้อยครับ25ต่อ12สบายครับโอ้โห3เซตนี่9011 91และ12วันพรุ่งนี้เข้มข้นแน่นอนครับเราเจอกับเกาหลีใต้นะครับเรียนท่านผู้ชมว่าท่านกสีบักกะบูทีวีนะครับถ่ายทอดสดตามเวลาจริงๆแล้ว13นาฬิกานะครับบ่ายโมงแต่ว่าถ้าคู่แรกยืดเยื้อก็คล้ายๆวันนี้นะครับอาจจะมีช้ากว่านี้เร็วกว่านี้จะเร็วกว่านี้บ้างอยู่ที่คู่แรกนะครับจบเท่าไหร่3เซตตรวจครับไทยชนะคาซัคสถาน25ต่อ11 25ต่อ9และ25ต่อ12ทยานี่ถือว่าความหวังใหม่เลยนะครับ22ปี21ปีนะครับชุดอยู่23ซึ่งไปชิงแชมป์โลกนะครับครับที่ตุรกีอัจฉราพรนิสิตเก่าโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีก็เปิดบอลแรกไม่ได้ครับต้องแก้ครับถือว่ารอจังหวะดีออกครับออกครับออกคือนัดแรกๆนี้เวลาวันนี้ถือว่าใช้งานได้น้อยใช้งานน้อยเพราะพักครับครับโค้ชออสสั่งพักอายุ31แล้วใช้งานมากไม่ได้นะครับแต่ว่าถือว่ายังรักษาสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับเสิร์ฟต่อครับอัจฉราพรตั้งครับอิจิมเซว่าให้มาไปอีกนี่ครับบล็อกเพราะนี่มีครบจริงๆครับแต้มจากการบล็อกดูครับนี่ได้แต้มจากการบล็อกนะครับขึ้นใส่ตีติดทางด้านปื้มจิตตีเข้าข้างในครับปื้มจิตอยู่นะครับตรงนั้นเสิร์ฟต่อครับอัจฉราพรนะครับเสิร์ฟดีขึ้นเยอะเลยครับอัจฉราพรนี่ครับมาพูดจาก2ปีที่แล้วนะครับชมปุ๊บนี่จัดมาเลยนะครับอัจฉราพรโอ้เสิร์ฟดีนี่ก็เมื่อวานนี้นะครับก่อนที่ดิเกิลทำเอาครับจนปิดเซตไปเลยครับเสิร์ฟคนเดียวเซตกับศรีลังกาเราได้3เอสนะครับเสิร์ฟ3เอสคาซัคสถานไม่ได้เลย4แล้วนะครับโอ้โหเสิร์ฟลูกเปิดบอลแรกครับแม่ขยับไปรองแต่ว่าบอลทัชนะครับคะแนนแรกของคาซัคสถานเสิร์ฟโดยอนาบาเดวานี่ครับสูงที่สุดในทีมครับ192แดนหลังก็ได้นะครับอัจฉราพรเขาต้องแก้ครับฟรีบอลครับใครจะแจกใครปื้มจิตโอ้โหมีเสียงลูกหวีดโดนตะข่ายลูกข่าวก็ถ้าอย่างนี้คือตบไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่ด้วยนะครับปื้มจิตแต่ว่าของเขาฟาวนี่ครับขึ้นบล็อกดูตอนลงครับโดนนั่นแหละครับโดนครับข้อศอกโดนขอบบนนะครับผู้สินฮ่องกงเป่าครับอ้าวเสิร์ฟยอดบอลเร็ว
ซ้ำอีกทีซ้ายซ้ายนะครับตะข่ายหรือว่าดับเบิลหรือว่าตะข่ายครับโอ้6-1ครับขอเวลานอกต้องดูสภาพแล้วโอ้นี่ขอเวลานอกเร็วนะโค้ชออสคือโค้ชออสเมื่อสักครู่นี้นะครับในช่วงพักนะครับบอกคือเล่นสบายๆใจเย็นๆครับไม่ทราบจะสอนยังไงเพราะว่าโค้ชออสบอกว่ารีบไปนิดนึงตอนแรกรีบไปนิดนึงก็ปรุงแต่งนิดหน่อยเท่านั้นเองครับแล้วคุณเมนนี่นี่โค้ชออสแทบไปขอเวลานอกนะครับยังเลยครับยังเลยนะครับเมื่อวานศรีลังกาก็ไม่ทำอะไรปล่อยให้เด็กๆเล่นมีชุดหนึ่งเซตแรกครับแล้วค่อยปล่อยมาซ้อมนะครับชุดใหญ่มาซ้อม2เซตหลังนะครับแต่ที่แน่คืออัชรพรกับพัทยานี่ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในชุดนี้แล้วนะครับคือต้องได้มาแข่งขันนะครับคือได้กระดูกได้ประสบการณ์อัชรพรได้เมื่อ2ปีที่แล้วพัฒนาการเสิร์ฟได้ดีมากเดี๋ยวดูครับวิลาวันตันกิ๊บบล็อกนี่มาบล็อกวันนี้เราบล็อกดีนะครับมากับปื้มจิตนะครับคือได้แต้มจากบล็อกเยอะกว่าปกติแล้วที่คู่ต่อสู้สูงใหญ่นะครับครับคือการบล็อกคู่ต่อสู้ที่รูปร่างสูงๆอย่างคาซัคสถานนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ7-1ครับเสิร์ฟให้เขาอ่านว่านี่ครับติดปื้มจิตออกครับครับถือว่าตบติดบล็อกนี่คนตบเหนื่อยแล้วครับตบแล้วไม่ลงเลยนะครับติดบล็อกนี่กลัวนะครับ2-7ครับซาน่าอานากุโรวาไปเสิร์ฟนะครับมือตบของเขาอันนี้ไม่ได้แทบไม่ได้ทำงานเลยนะครับเปิดได้ครับอัชรพรมุสลายอดออกครับอ้าวแม่พูดกับเส้นให้ลงครับผู้ตัดสินฮ่องกงมองอยู่นะครับยังไม่ชี้ครับวงชีชอนะครับวงชีชอผู้ช่วยนั้นหวังซีหลิงของจีนครับ3-7ซาน่าเสิร์ฟเลือกให้หัวเสาตีนี่ครับไม่หยอดแล้วครับ8-3ครับชมต่อนะครับเซตที่2ของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียไทยกับคาซัคสถานนำอยู่8-3ครับโอกาสของคาซัคสถานก็ตบแรงเพื่อดีบล็อกว่าตีไปติดบล็อกบ่อยนะครับติดบล็อกของทีมไทยแล้วอันเดอร์ได้สูงมากครับเพราะเขาตัวสูงอยู่แล้วนะครับเขาอันเดอร์ได้สูงที่หัวเสานะครับขยับเหลือ4คะแนนครับไม่ตบข้ามบล็อกก็ตบฉีกหนีไปเลยนะครับอันเดอร์นะเราต้องแก้นี่แหละครับยอดเอ้าแย่งกันขวางกันเอาล่ะครับฟรีบอลบรรจงให้ครับปิยนุชบรรจงเลยครับไหลหลังครับพัทยามาแล้วครับเซตนี้กระโดดเทคตัวด้วยขาข้างเดียวก็เหมือนกับอัมพรดูครับนี่ครับเทคตัวใบครับมีสลาแจกมาให้ครับกระโดดเทคตัวได้ขาข้างซ้ายข้างเดียวนะครับล้นเอ้าแม่สะดุ้งยังแก้ได้ให้ตีโอ้โหครับฟังเลยครับอัชรพรทูนทำเป็นนี่อัชรพรสดจริงๆครับทั้งเสิร์ฟทั้งตีครับที่ยิ้มกันเนี่ยเพราะว่าเปิดล้นข้ามานี่สะดุ้งนะครับสะดุ้งว่าใครจะเล่นครับ6คะแนนครับ10-4มิสลาเสิร์ฟต่อเขาเปิดบอลแรกยังไม่ค่อยเข้าครับไม่ค่อยเข้าจุดเซตลำบากสลับตะข่ายครับเคาะนะครับเคาะโอ้โหไม่ใช่เคาะธรรมดาเคาะแรงเลยครับซาน่าจากข้างหลังนะครับสลับบล็อกลงครับ5คะแนนนะครับแล้วก็2ปีที่แล้วก็เป็นบทเรียนที่เราพลาดแบบเหลือเชื่อนะครับเพื่อนแบบแมตช์แรกคือเล่นแมตช์แรกพอดีอันนี้เลยโอ้โหทุกคนตั้งใจแล้วก็เล่นดีทุกคนโอ้โหสามครับอัชรพรทางขวาก็ได้ไปทางซ้ายก็ยังดีอยู่นี่ครับอัชรพรคงยศอิสลามแหมหลอกครับหัตยาหลอกก็คือทำให้อิชิมเซว่าก็ยืนอยู่คนเดียวครับสองมือคือทุกอย่างต้องมาพร้อมกันทั้งรับบอลแรกแล้วเซตด้วยนะครับเซตดีๆแล้วเกิดของเรานี่ครับดูคือปรุงแต่งได้ดีนะครับเซตของเราคุณนิสราก็ยังนำอยู่5คะแนนครับ11-6ไม่ใกล้เลยนะในเซตที่แล้วนี่หนีไปเรื่อยๆนี่ยัง5คะแนนอยู่ครับคาซัคยังไล่มาไม่ทันอันเดอร์โอ้โหต้องแก้แล้วครับต้องแก้เขาก็ไม่ได้เล่นง่ายล้นโดนเลยครับโดนครับล้นจากที่เราพลาดนะครับต้องเราแก้ข้ามไปนะครับแต่ว่าคือตอนแก้นี่เซตจี้ไปที่
มือเซตของเขาเนี่ยเขาจะเล่นยากแล้วใช่ครับนะครับการที่ที่มือเซตอยู่ตรงไหนเราเล่นบอลแรกไปที่เขาเนี่ยครับเพราะต้องเล่นบอลแรกใช่ครับเขามือ2จังหวะ2นี่คนเซตไม่ได้เล่นแล้วครับก็ต้องอันเดอร์มาแล้วล้นมาครับนี่คือประสบการณ์เลยครับครับอ๋อครับตีทะแยงตีทะแยงยังแต้มยังไม่ขึ้นพูดตัดสินว่ายังไงครับแม่ต้องรอครับเดี๋ยวขึ้นแต้มผิดหัตยาครับ13-6เอ้าเขาบอลแรกเขาไม่ดีเลยครับวันนี้ไม่อาจจะต้องชมว่าเราเสิร์ฟดีใช่ไหมเราเสิร์ฟดีทุกคนเปิดไม่ได้อีซินคือว่าก็เล่นยาคอยล้านอ้อยอีกแล้วครับเซตที่แล้วก็ยังไม่ถึงที่นี่ก็ต้องเอานี่ขอหมดไปแล้วครับโอ้โหนี่หนักครับเพราะนี่ก็คือชุดที่เขาชนะทีมไทยเมื่อ2ปีที่แล้วจะบอกว่าทั้งหมดก็ได้ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดของเราจะเติมแต่เราเพิ่มเปลี่ยนครับพัทยาลงมาคือชุดเดิมของเราที่สู้กับเขาเป็นหลักๆก็คือมาริกากับอัมพรตอนนี้มาริกายังอยู่แต่ก็ไม่ได้ใช้งานอะไรมากนะครับก็หนักๆคือเป็นอัชราพรกับอัจฉริยะครับนะครับเซต2ก็ยังสมบูรณ์แบบอยู่นะครับในทั้งเกมรุกเกมรับทำแต้มใช้เยอะนะครับวันนี้อัชราพรหรือบางครั้งอาจจะต้องใช้อาวุธบางอาวุธต้องเก็บไว้นะเพราะเจอเกาหลีพรุ่งนี้นะครับยังว่าอนุมาวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ตีนะครับท้าประไพพันวันนี้ไม่ได้ยังครับยังครับนี่คือตัวทำคะแนนที่ดีนะครับคือโค้ชออสอาวุธหลากหลายครับเล่นจังหวะผิดครับโอ้โหไปกันใหญ่แล้วครับไม่น่าเชื่อบาเยว่าครับไม่น่าเชื่อจริงครับ15-6ครับโอ้โหนำ9คะแนนนี่นำเหมือนเล่นกับฮ่องกงนะครับนี่คือทีมที่เคยชนะเราเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ชุดเดิมทั้งหมดใช่ครับนะครับจะบอกว่าเราพัฒนายกระดับขึ้นมาก็ได้นะครับออครับทิ้งเสิร์ฟเสียนะครับ7-15เราได้บุกนะครับเขาเสิร์ฟเราบุกเราจะได้พักอันนี้ยังไม่มีความกดดันเป็นการเล่นทีมไทยอุสราให้ข้างหลังนี่ครับไปเลยรอบรองไม่เจอนะกันถ้าเป็นที่หนึ่งหมายความว่าโอกาสที่จะคัดเลือกไปการเล่นคัดเลือกในปีหน้าที่โอลิมปิกนี่ก็มีค่อนข้างสูงแต่ว่าพรุ่งนี้เรียนท่านชมว่าสนุกแน่ครับเกาหลีใต้ชุดใหญ่เลยนะครับมาแต้มซีสู้กันนานๆอีกทีมเชื่อว่าให้เข้าเร็วสวยครับสวยยังเป็นมือทำคะแนนของทีมนะครับซาน่านะครับเป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้2แต้มขยับมาห่าง2แต้มนะครับคาซัคสถานมือเซตไปเสิร์ฟนะครับยูซินเซว่าเอ้าปล่อยเอสเลยเอสเฉยเลยครับโอ้โหเหลือแต้มนึงครับเอสแรกของคาซัคสถานในวันนี้นะครับจาก4-0นะครับเขาทำ3คะแนนรวดนะครับอิชิมเซว่าเสิร์ฟต่อเสิร์ฟเขาเสิร์ฟดีนะครับจริงๆคือว่าตั้งให้สูงคลัตช์บ็อกนะครับนั่นแหละครับถ้าออกเลยก็4เท่านะครับ4เท่านั่นแหละครับ4เท่าคือสินพึ่งให้สัญญาณนะคือสินทางตรงเอ้าจริงๆคือว่าเสิร์ฟดีนะครับ4คะแนนรวดเอ้านำครับคาซัคสถานแรกครับโอ้โหในสนามที่เชียร์ทีมเป็นรองครับครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่นำทีมไทยนะครับคาซัคสถานเซิร์ฟคนเดียว5คะแนนครับแจกไปทั่วๆเอาครับอัชพรโอ้ติดบล็อกครับได้ครับ6ก็4ครับกลัวจะได้ชมสั้นหรือเปล่าครับเลยเอาให้ยาวๆหน่อยแต่ว่าอย่าให้เสียวไส้นะครับอ้าวฟาวยังไงครับเดี๋ยวครับผู้ตัดสินวงชีชอแตะไปที่เน็ตสกู๊ตส่งสัญญาณนะครับต้องมีหัวหน้าทีมเดี๋ยวดูหัวหน้าทีมคาซัคสถานนั่นแหละครับไปแล้วหัวหน้าทีมต้องไปเจรจาฟาวก็จะเป็น4-5นะครับหัวหน้าทีมไปเจรจานะครับว่านี่ครับชี้ว่าใครฟาวโดนคือกติกากลับมาเหมือนเดิมครับนะครับโดนตะข่ายเสียแต้มแล้วนะครับตอนนี้ฟาวนะครับก่อนหน้านี้โดนแถบบนอย่างเดียวครับถึงจะฟาวตอนนี้โดนหมดนะครับแต้มต้องลดลงมาแต้มหนึ่งนะคือรวมเป็น10นะครับจาก6-4ต้องเป็น5-5นะครับยังไงรวมเป็น10แน่ครับจาก6-4ต้องเป็น5-5ครับนั่นแหละครับแต้ม5-5ครับให้เขาครับให้เขา
เซิร์ฟครับอันนับพันจิมฟ้าแดนหลังอุ้งถุงเข้าเร็วมากอนุมาครับโผมาตบฝังเลยครับเหมือนเหาะมาเลยนะครับจากหลังเส้น3เมตรเดี๋ยวดูครับจะมีภาพช้านี่เทคตัวแล้วไปตกถึงหน้าเน็ตต้องเบรกตัวเองเกือบจะชนตะข่ายโอ้สปริงข้อเท้าดีมาก6เท่ากันนะครับอ้าวไม่ข้ามครับไม่ข้ามบอลสูงไม่พอนะครับบอลสั้นบอลเร็วของคาซัคสถานครับมาเซสกีน่านะครับจะตีบอลเร็ว7ต่อ6ครับความสูงเฉลี่ยทีมไทยแค่175เซนแต่ว่ากระโดดได้สูงกว่านะครับเฉลี่ยกระโดดได้สูงกว่าคาซัคสถานมีระวังครับเสร็จนี้คู่ขี้นะครับ7เท่าซาน่าอานากูโลวานะครับไปเซิร์ฟก็คือต้องทำเอานะครับทีมไทยนำเมื่อสักครู่นี้ตอนซาน่าเซิร์ฟผู้เล่นด้านหลังขึ้นมาก่อนครับเป็นไหนก็เสียแต้มไม่ดีไทยไปอ้าวจะต่อเนื่องไหมโดนอีกแล้วครับ97เลยครับเสียทั้งแต้มเรื่องการเล่นเกมรูปเกมรับด้านเทคนิคเสิร์ฟเสียนะครับวันนี้คาซัคสถานนี่เสียทุกแทบทุกแต้มเลยนะครับ97ครับปลื้มจิตปักมาแบบนี้ครับโอ้โหไปแล้วครับ10ต่อ7เมื่อสักครู่นะครับช่วงที่ขึ้นเข้าทำเอาครั้งแรกโค้ชออสก็ได้ตีนะครับลูกทีมว่าต้องพยายามอย่าให้คาซัคสถานเสิร์ฟต่อเนื่องครับให้เสิร์ฟได้แต้มเดียวครับแล้วให้หยุดต้องมีสมาธินิดหนึ่งนะครับบอลเร็วได้ครับต้องให้ครับสูงมากคาเซสกีน่านะครับสุดท้ายเราก็กลับมานำนะครับโดนคาซัคสถานนำครั้งเดียว5ต่อ4นะครับเป็น5เท่าตั้งหยอดตรองขึ้นมาเซตเองครับวิลาวันโอ้โหครับอรุมาอันนี้วิลาวันนี่เซตทำแต้มได้ให้เพื่อนทำแต้มได้หลายครั้งนะครับก็เป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องนะครับวิลาวันในสถานการณ์ที่ทีมต้องการทั้งแต้มนะครับสถานการณ์ขับขันแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับการเลือกช็อตเล่นของวิลาวันโอ้ยไม่ค่อยเห็นนุสราเสิร์ฟเสียแม่นานๆครับคือคะแนนแรกที่เสิร์ฟนี่ไม่ค่อยเห็นนะครับอาจจะ 3-4 คะแนนแล้วเสียเนี่ยก็มีครับมันนานครับเก้าต่อ11ครับนัสเซสกีน่าเสิร์ฟครับตัวตีบอลเร็วแล้วครับนุสลาพัทยายังได้อยู่ครับปิยนุชอัจฉรพรโอ้โหชนะกันหมดครับจังหวะเสียได้เองคือพอพัชแล้วลูกมันผิดทิศทางก็สะดุ้งกันนะครับสะดุ้งรับไม่ได้12ต่อ9ครับน้องออนครับเสิร์ฟเสิร์ฟหนักโอ้ยเอสครับโอ้โหอีกแล้วครับอีกแล้วเป็นนักวอลเลย์บอลที่เสิร์ฟแล้วได้ลุ้นแบบระทึกใจนะครับครับ13ต่อ9ครับดูครับเอสเลยคือใช้พลังเยอะถ้าร่างกายสมบูรณ์นะครับใช้พลังเยอะแต่ว่าก็ผลงานออกมาดีเนี่ยครับอีกแล้วครับเรื่องเปิดก็เหนื่อยครับอ้าวเขาเล่นยากยันกันอยู่เสียจังหวะไปต้องแก้ครับมาแล้วครับเน้นๆครับอันเดอร์โอ้โหอัชราพรครับต้องชมวันนานครับเซตปุ๊บที่เขาไปรองทันทีนะครับไปรองเพราะว่าถ้าเราบุกแล้วจะถูกบล็อกนี่เขาจะรองทันทีครับอีกแล้วครับเวลานอกที่เดิมเลยนะครับแต้มนี้ครับ34แต้มเนี่ยครับหมดแล้วเวลานอกของคาซัคสถานหมดแล้วแล้วต้องดูว่าโค้ชออสจะขอเวลานอกหรือเปล่านี่ยังไม่ขอเลยตั้งแต่เล่นมาก็ต่อเนื่องครับทั้งการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับในกีฬาเรียนนักกีฬาซีเกมที่จะเริ่มต้นที่มีความมุ่งมั่นอย่างฟุตบอลนี่เล่นต่ออย่ารีบร้อนดึงไว้ช้าๆใจเย็นนะเพราะเซตเตอร์ของเราเนี่ยให้หลอกได้ซ้ายขวาต้องรีบด่านถ่ายทอดสดทางช่อง7นะครับวันแรกพบกับสปป.ลาว29พฤษภาคมฟุตบอลเริ่มก่อนนะครับกีฬาซีเกมส์ก็จะเริ่มอย่างเป็นทางการที่5มิถุนายน
ครับวอลเลย์บอลก็มีชุดนี้ด้วยนะครับผสมกันนะครับก็ต้องดูวอลเลย์บอลนั้นเขาบอกว่าทางเจ้าภาพนั้นเรื่องโปรดักชันการถ่ายทอดสดนะเพราะว่าสิงคโปร์เขาทีมก็ไม่ได้ดีในวอลเลย์บอลนะครับครับดูแต้มของเราเกี่ยวได้ครับให้เสียงกันฟรีบอลของคาซักโอ้โหเล่นจังหวะ2ครับแต่เราดักได้ใส่เต็มๆโอ้โหอัชราพรสดจริงๆครับวันนี้ต้องบอกอย่างนั้นดูแล้วทำแต้มได้มากกว่าคนอื่นครับนะครับก็เป็นผู้เล่นที่โค้ชเกาหลีใต้ดูอยู่แล้วก็เฝ้าดูอยู่แล้วนะอัชราพรทายาดูเสิร์ฟนะครับอนุมาโอ้โหหนักครับจะล้นไหมเอ้าล้นเอ้ายังได้อยู่ตายยากครับเรายังเหนียวเขาเล่นจังหวะ2ดักได้หมดเล่นเองเอาละครับได้ตั้งแล้วอ้าวให้วิลาวันยังอยู่ครับตั้งให้สูงแล้วอัจฉรพรโอ้โหอัจฉรพรอีกแล้วครับ16แล้วเอาครับครับชมต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2015ทีมไทยก็หนีออกไปเรื่อยๆนะครับมีคาซัคสถานนำในช่วงต้นเซตนี่ครับนำแต้มเดียวก็17ต่อ9ครับโอ้โหออนุมาเนี่ยครับ5คะแนนของทีมไทยเป็นมือรับนะครับมาพัทยาได้แต้มครับตีจังหวะนี้12ต่อ5 7คะแนนถือว่าเรานำห่างทีเดียวนะครับคู่ต่อสู้อย่างคาซัคสถานเปลี่ยนเอาวนาบัวแก้วลงมานะครับครับรับตบดูว่าเสิร์ฟยอดหรือเปล่าครับอุตราเสิร์ฟไปหลังโอ้โหเสิร์ฟยังมาตรฐานนะครับมาตรฐานสูงมากไหลเรียบร้อยครับหัตถยาครับนี่นะครับความหวังใหม่ครับ22ปีครับหัตถยาบุญวงศุขแล้วสูงด้วยนะครับสูงเมตร80เซนติเมตรขึ้นได้จังหวะเลยครับตีใส่ตัวไม่เห็นเลยครับโดนเท้าของลิเบโร่ชุดรองแชมป์เอเชียล่าสุดนะครับอายุต่ำกว่า23ปีเปิดได้ครับเล่นบอลเร็วอัชราพรครับอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วสูงทุกคนครับข้างหน้าเวลานอกอีกแล้วครับนี่ยังไม่ถึง15แต้มแต่ว่าคาซัคสถานเวลานอกครบ2ครั้งแล้วครบไปแล้วนะครับ9คะแนนครับนำต้องเบรกครับขอเวลานอกต้องเบรกกูต่อทีมงานก็ยังมีลุดมิล่าเตเรเวโตวานะครับของคาซัคสถานครับเป็นอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติด้วยนะครับไปโอลิมปิกมาแล้วแต่ของเราลุ้นไปโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับเพื่อไปคัดเลือกที่ญี่ปุ่นในปีหน้าครับก็ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับที่เทียนจิน1 2 3นะครับจะไปคัดเลือกโอลิมปิกนะครับที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนั้นเจ้าภาพผ่านไปแล้วนะครับไม่โดยอัตโนมัตินะครับครับก็ชุดใหญ่ไปแข่งในยุโรปอยู่นะครับมารับเชิญที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับรายการใหญ่เกี่ยวติดครับซาน่าต้องอันเดอร์ไม่ข้ามนะครับคืออันเดอร์ให้ขาดไปก่อนเพราะถ้าล้นเข้าไปเนี่ยจะโดนเราสวนเลยนะครับพอขาดปุ๊บคนตบก็ตบยากหน่อยเชนเบอร์เกอร์ครับเมื่อสักครู่10คะแนนครับทีมไทยนำ15ต่อ5เปิดเซตแรกได้สวยครับต้องเปลี่ยนครับนะเปลี่ยนเอานาเซคิน่าออกนะครับมีอิซาเยวาลงมาครับ184เซนนะครับอิซาเยวายังเสิร์ฟอยู่นะครับดุสราดีมาก10คะแนนครับถือว่าห่างทีเดียวเอาละครับรองได้แหมนุสราวิ่งไปตั้งให้ข้างหลังตีเรียบร้อยโอ้โหวันนี้เปิดมานี่ยังไม่มีอะไรถูกพลาดเลยนะครับเปิดมานี่สมบูรณ์แบบเที่ยวทักชมต่อนะครับทีมไทยนำคาซัคสถาน16เป็น17แล้วครับ17ต่อ5โอ้โห4คะแนนนะครับนุสราเสิร์ฟต่อเนื่องเลยนะครับรอบแรกคาซัคสถานแพ้เกาหลีใต้และชนะออสเตรเลียแล้วก็ฟิลิปปินส์มานะครับครับทีมไทยชนะรวดเสิร์ฟดีจริงๆครับนุสราบอกอ้าวผิดจังหวะโอ้โหหลงกันเองครับเซตนี้เขาต้องยอมแล้ว18ต่อ5หัตถยาครับถือว่าได้โอกาสอย่างเต็มตัวครับชุดที่แล้วนี่อัชราพร2ปีแล้วนี่ก็เป็นอยู่ในชุดแชมป์นะครับครับหัตถยาเพิ่งมาติดครับวิ่งไปตั้งครับอิชิมเซว่าบอลหลังบล็อกได้อีกต้องออกแรงอีกครั้งหนึ่งหลอกมาข้างหลังบล็อกดูโอ้โหเราบล็อกผู้เล่นที่สูงใหญ่กว่าอ้าวแล้วครับเราอ้าวอ้าวโอ้โหนี่คิดว่าเขาตีแก้ข้ามมาครับไปสับสนกันสบตากันนิดนึงฮะเสียจังหวะกันนะครับวันนา
พอได้แต้มนี้แถมนะครับเปลี่ยนลงมารับเสิร์ฟนะครับเปลี่ยนนุชแป้นน้อยไม่ได้เสิร์ฟสนานนี่สับสนครับเดี๋ยวเสิร์ฟผิดคนแล้วก็ยุ่งเลยครับครับได้เสิร์ฟนะครับอิซาเจฟ่า26ปี184เซนตามทีมไทยห่างๆนะครับสดีตั้งให้บังหลังตีโอ้โหมานี่มันตกอัดกำแพงนะครับโอ้โหจับได้นะครับบล็อก2คนนี้สูง 1.85 ซมนะครับสูงที่สุดเข้า192เลยนะครับของเราสูงสุดคือ 1.80 ซมในชุดนี้นะครับมีหัตถยากับทางด้านอัจฉรพรแล้วก็ปลื้มจิตนะอิสยาว่ายังเสิร์ฟอยู่ไหลไปอีกแล้วแต่ว่าหลอกนะครับหลอกมาข้างหน้าอ้าวล้นยังอยู่แก้ไขครับอันเดอร์ข้ามรีบอลของคาซัคสถานตั้งให้ตีโอ้โหเราเหนียวครับให้ขึ้นตีครับนี่ครับอัจฉรพรปิยนุชครับเมื่อครู่งัดขึ้นมาได้ครับจังหวะตบของคาซัคสถานครับแล้วจังหวะ2นั้นให้เสียงกันนะครับไม่แย่งกันเล่นนะครับต้องปล่อยนุสราครับนุสราเป็นคนตั้งปิยนุชนุสราและอัจฉรพรครับแต้มนี้ครับได้ดูเสิร์ฟหนักๆของออนุมาครับเพิ่งเห็นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้วนครับยังไม่ครบรอบครับอุ้ยล้นครับไม่เล่นจังหวะแรกเอา3จังหวะแน่ๆดีกว่านั่นแหละครับคือที่เห็นออนุมาเสิร์ฟครั้งแรกว่าเราเสิร์ฟได้คนละหลายๆแต้มกว่าจะมาถึงได้คนมีหัตถยานุสราชลพรครับครับแล้วก็มาวนที่ออนุมาเพิ่งจะได้เสิร์ฟปลายเซตแรกนะครับเสิร์ฟต่อครับอนุมาสิทธิรักษ์เกือบมากไปนิดเดียวในรอบแรกมีที่เราถูกนำก็คือไต้หวันครับครับในเซตที่3มีเซตที่2นะครับมีนำอยู่แวบนึงศรีลังกาก็นำอยู่2แต้มนะในเซตที่3ครับแล้วก็ไล่มาให้หลอกแล้วตีนี่ขึ้น2จังหวะเลยครับหลอก2ชั้นเลยครับ21ต่อ8ลูกประจำตัวของวิลาวันนะครับจะกระโดดเหมือนหันข้างนะครับแล้วก็ตีข้ามเหมือนข้ามทิศะตัวเองการหลอกอ้าวกลับมาที่หัตถยาแล้วนะครับวนครบแล้วนะครับ1รอบพอดีไปที่21แต้มแล้วเปิดได้ครับอิชิโนะว่าจะเล่นจังหวะนี้ตีขึ้นมีบล็อกเดียวครับวิลาวันแล้วตีทะแยงครับสวยลุปโซวาเซิร์ฟเปิดบอลแรกต้องมาจังหวะนี้ครับวิลาวันอิชิมเซว่าต้องแก้ครับปิยนุชนุสราตีจ่ายเข้ามือครับโอ้โหปลื้มจิตครับนี่ปิยนุชนี่ได้เซตไม่ค่อยดีนักครับแต่รู้อยู่แล้วแล้วก็ปลื้มจิตรอครับเซตใส่มือแล้วตีบอลเร็วครับ22ต่อ9ครับอัจฉรพรได้เสิร์ฟเป็นครั้งที่2ครับบอลพุ่งมาอิชิมเซว่าหัวสาวซาน่าติดบล็อกครับยังอยู่เอ้าอิชิมเซว่าต้องแก้ข้ามมาครับนุสราเล่นทางนี้ครับทัชหรือเปล่าไม่ทัชครับโอ้โหน่าเสียดายครับน่าเสียดายเราได้บุกแต่ว่าถือว่าเราพลาดเองนะครับนี่เป็นเขาจะมีสถิตินะครับถ้าเออร์เรอร์ก็คือผิดพลาดเองตีออกไปรอบแรกมีที่เราเสียแต้มน้อยก็คือเจอกับฮ่องกงครับเสียเซตละ7 6แล้วก็10ครับตั้งหลอกทีนึงโอ้ไม่เหลือครับวิลาวันครับคือ1เซตของเรานะครับยุสราเนี่ยเหมือนขยับจะเซตให้คนแรกแต่ว่าโยกไปหลังนะครับนี่คือต้องพร้อมใจกันหลอกกันนะครับใช่ครับถ้ามีภาพชาติเห็นว่าเหมือนเซตดึงจังหวะนิดนึงครับ23ต่อ10 13คะแนนครับวิลาวันเสิร์ฟเอ้าเปิดเหมือนจะล้นให้เขาครับให้เขาเปิดดีคือมือเซตเขาสูงนะครับ187เซนสูงกว่าผู้เล่นสูงสุดของเราครับมือเซตนะครับครับอิชิมเซว่านี่หลอกตัวหลังก็เป็นซาน่าอานากุโรวานะครับมือเซตสูงยังกับมือตบนะครับลงไปเสิร์ฟแล้วครับซาน่าได้ไหมเซตพอยต์ถือมาเน้นนี้บอลเร็วของพื้นจิตนี่เด็ดขาดครับตั้งแต่แมตช์แรกแล้วนะครับก็กับทรงผมใหม่นี่ฟอร์มไม่ได้ตกลงไปเลยนะครับ13เซตพอยต์ครับสบายๆครับเซตแรก
ล้นต้องแก้ไขแต่อ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยครับเป็นโทษเสิร์ฟดีนะครับทำให้เขาเปิดยากนะครับเปิดยากก็ล้นข้ามไปเสร็จแรก25-11ครับทีมไทยนำคาซัคสถานครับชมต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2015รอบจัดอันดับหรือว่ารอบที่2ไทยเจอกับคาซัคสถานครับผ่านไปแล้ว1เซตครับทีมไทยชนะ25-11นะครับเปิดเซตแรกได้ดีนะครับลุกหลากหลายนะครับหลายๆคนช่วยกันทำแต้มครับไม่ว่าจะเป็นปลื้มจิตหัตถยาวิลาวันออนุมาครับออนุมาจะได้เล่นน้อยนิดนึงนะฮะคืออาวุธของทีมไทยนั้นหลากหลายครับวันนี้ก็หนักขึ้นมากว่ารอบแรกแต่ว่าพรุ่งนี้หนักกว่านะครับพรุ่งนี้เจอเกาหลีใต้นะครับเปิดบอลแรกอ้าวได้ครับตีใส่ลิเบโร่ครับโอ้ลีโลว่าครับครับอัชราพรกับหัดฝังครับโอ้โหอัชราพรนี่แหละครับอัชราพรสุดจริงๆครับ16-7ครับคู่เดียวครับชมต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพักกันไป90วินาทีนาทีครึ่งเลยครับนี่ก็ทำเอาครับสู้กันต่อนี่คาซัคสถานได้แต้มที่8ได้เสิร์ฟนะครับอันนาบาเยวาอู้เสิร์ฟออกจากมือนี่หลุดเลยครับมาทุกอย่างเลยครับของเขานี่ก็ไม่มาเลยไม่มาเลยครับเปิดบอลแรกไม่ดีนะครับไม่ได้ทำคะแนนจากการรุกเสิร์ฟยังเสียอีกครับ17-8ครับวิลาวันยอดอ้าวติดปลายมือปืนจิตครับลุกเตอร์เล่นจังหวะ3นะครับให้ตีพลิกครองได้อีกอ้าวต้องอันเดอร์ครับวันนาไปติดบล็อกพอดีโผล่มาแต่ไกลครับอัชรพรเขาสูงอยู่แล้วครับเบอร์5พอเมื่อสักครู่นั้นนุสราเล่นบอลแรกนะครับวันนาก็ต้องมาตั้งครับซาน่าเสิร์ฟครับยังอยู่เล่นเองแล้วครับดันกันนุสราได้เอาละครับนุสราครับจิตเซตครับให้นุสราตีครับโอ้โหได้นะครับยิ้มเลยครับฟื้นจิตกับนุสราโอ้ยิ้มเลยครับนุสราครับส่วนสูงนุสรา169เซนนะครับว่าก็เทคตัวตีได้ครับเพื่อนสีครับเซตมาให้โอ้ยฟื้นจิตครับ19-9เพื่อนเหมือนนึกว่าในดูเราเล่นกับฮ่องกงอยู่นะครับนี่เราไม่ได้มองว่ามาตรฐานเขาอ่อนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าวิธีการเล่นวันนี้มันต่างกันเยอะเลยครับคือเราลงตัวทุกอย่างครับต้องบอกอย่างนั้นแต่ว่าพรุ่งนี้ครับพลาดไม่ได้บ่ายโมงเวลาเดิมแต่ว่าคือเราถ่ายทอดสดเปลี่ยนตัวนะครับเราถ่ายทอดสดแต่ว่าคู่แรกถ้าจะมี5เซตเมื่อไหร่เนี่ยกับเวลาจะขยับใช่ครับคุณผู้ชมเรียนผู้ชมด้วยนะครับว่าถ้าเวลาขยับหมายถึงว่าคู่ก่อนหน้าของทีมไทยเขาสู้กัน5เซตถ้าเขาสู้กัน3เซตปกติเนี่ยเวลาก็จะลงตัวที่บ่ายโมงนะครับครับเปลี่ยนเอาพรพันธ์เกิดปราดมือเซตลงมาครับตอนนี้เราเล่นสบายๆแล้วนะครับอ้าวโดนสวนเลยนี่ครับมาริกาลงมาครับสัมผัสบอลแรกเป็นคะแนนครับมาริกากันทองรออยู่แล้วนะครับโอ้โห11คะแนนดูเสิร์ฟของปลื้มจิตครับจากอดีตนี่กระโดดเสิร์ฟโอ้โหไม่ต้องกระโดดเสิร์ฟก็ได้ครับเสิร์ฟใส่ตัวมซาน่ารับไม่ได้มาเซตแรกว่าได้แต้มไม่มากเท่าไหร่ที่ยังได้แค่9นะครับคาซัคสถานเปลี่ยนตัวครับ13ยาน่ายาโกดีน่าลงมาครับนี่อายุน้อยที่สุดในทีมนะครับยาโกดีน่า22ปีนี่ลงมารับเสิร์ฟนะครับเรียนลงไปรับเสิร์ฟรับได้หรือเปล่ารับได้แล้วได้บุกยังอยู่แม่วิลาวันวิลาวันตั้งครับไปแย่งหน้าที่ของพันธ์เฉยเลยครับแต่ว่าก็ทำได้ดีเดี๋ยวดูถ้ามีภาพช้านะครับวิลาวันเป็นคนเซตให้นะครับนี่ครับวิลาวันเซตให้ออกมาก็ไม่เหลือครับจับสบายๆครับโอ้โหนี่จะห่างกว่าเซตแรกนะครับ23-9ครับเซตแรก11แต้มครับโอ้โหก็
มองตรงนี้นะครับเพราะว่าเราท่านจะเจอจีนในรอบชิงนะครับถ้ารองไม่เจอกันแน่ถ้าเราเป็นที่1หรือที่2ก็ตามนะครับถ้าเป็นที่1หรือที่2เนี่ยเราจะไม่เจอแชมป์กลุ่มนะครับบอลเร็วไม่ผ่านอีกเรานโดนเรายังอยู่ล้นไหมครับอุ้ยฟาวไหมยังอยู่อีกโอ้โหครับโอ้โหคุณอยู่เอ็นชมเลยยังอยู่โดนมันครับโอ้โหสุดยอดครับแต้มโอ้โหแต้มนี่ทุกคลิกไปมาครับโอ้โหมันไม่นิ่งครับโอ้โหจังหวะดูผู้ชมในสนามครับผมมือชอบใจ24-9ครับโอ้เขาก็เหนื่อยครับโอ้โหต้องยอมครับแต่ว่าเป็นแต้มที่สนุกมากครับภูมิยายฝรั่งอยากทีมจีนหัวเราะขำเลยครับโอ้โหเท่าไหร่ครับเนี่ย15เซตพอยต์ครับแล้วปืนจิตเสิร์ฟอ้าวโอ้ควรต้องแก้แล้วครับต้องแก้แล้วครับมาริกาได้วิ่งมาอันเดอร์ครับแม่อันเดอร์ยอดขอไอ้ข้ามครับได้ไม่ได้ครับเอ้าเหนียวอีกวีระวันเซตกลับหลังซะด้วยยังอยู่เอาแล้วครับดิ่งๆแล้วไม่มีลิเบโร่ครับนี่ครับมาริกาครับ25-9ปั้นเกมจนเราได้ตั้งนิ่งๆเลยนะครับโอ้โหนี่ชนะห่างกว่าเซตแรกนะครับดูครับพันโค้งหลังมาให้ครับมาริกาไม่เหลือแล้วครับขึ้นคนเดียวก็ลงมาเป็นตัวสำรองด้วยกันพร้อมกันเป็นอีกหนึ่งอาวุธนะครับ2เซตนำอยู่ครับทีมไทย25-11 25-9ครับก็พักกันอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวกลับมาชมเซตที่3ครับชมต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2015ผ่านไป2เซตแบบค่อนข้างเร็วเลยนะครับครับเราเอาชนะคาซัคสถานเซตแรกและเซต2ด้วยคะแนน25-11และ25-9มองข้ามไปหน่อยครับคุณอดิศรครับถ้าเราจัดอันดับนะครับเรายังไม่เจอเกาหลีใต้ซึ่งจะแข่งวันพรุ่งนี้บ่ายโมงครับหากเราชนะเป็นที่1ก็เจอที่4อีกสายหนึ่งนั้นเราคาดว่าจีนแน่นอนเป็นที่1แต่ว่าอันดับ2 3 4ยังมีทั้งเวียดนามอิหร่านญี่ปุ่นชุดบีนะครับก็ต้องสู้กันคือคาซัคสถานถ้าแพ้ทีมไทยนี่เท่ากับว่าพวกเขาแพ้ทีมไทยแล้วก็แพ้เกาหลีใต้รอบแรกมาแล้วครับเขาต้องไปลุ้นกับไต้หวันนะครับจะเป็นที่3หรือที่4คือเป็นที่4เจอจีนแน่นอนครับก็ยากนะฮะสำหรับคาซัคสถานคือพยายามสู้ของเราเรียนนะครับถ้าเป็นแชมป์กลุ่มหรือว่าเป็นที่2นี่ก็จะไม่เจอจีนเพราะจีนเป็นที่1ในรอบ8ทีมนะครับในรอบ8ทีมรอบน็อกเอาท์นั่นเองครับครับเซตที่3ชมต่อครับอัธยาประมุขสุขเสร็จได้ครับแรกใจจริงๆก็ไม่อยากให้จบเร็วแต่ว่าจบเร็วก็เราก็เหนื่อยน้อยหน่อยนะครับครับพรุ่งนี้หนักกว่านี้แน่นอนครับเกาหลีใต้ซึ่งไม่เคยเป็นแชมป์รายการนี้แชมป์เอเชียไม่เคยเป็นแต่ล่าสุดเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์อ้าวสลับตะข่ายครั้งที่แล้ว2ปีที่แล้วโอ้โหอัศราพรครับ2ปีที่แล้วเนี่ยคาซัคสถานนำทีมไทย2-0เซตแล้วเราตีคืนมา1นะครับแพ้3-1ครับวันนี้เรานำ2-0นำ2-0 2-0เซตแล้ววิธีการเล่นค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับครับในชุดนี้ก็ขาดไป1คนนะครับชุดแชมป์เมื่อ2ปีที่แล้วก็ขาดทัดดาวนึกแจ้งกับอัมพรญาติผานะครับครับ2ปีที่แล้วทัดดาวนึกแจ้งนั้นแจ้งเกิดเลยนะครับต้องบอกไว้นั้นครับเป็นดาวรุ่งขึ้นมาดูเราได้แต้มไปด้วยแล้วก็พูดถึงผู้เล่นคนอื่นๆนะครับก็ปัญหาการบาดเจ็บของทัดดาวก็มีนะครับเราดูถ้าฟิตสมบูรณ์นี่4เกมก็น่าจะได้เล่นนะครับโอ้โหดูขอเวลานอกแล้วนะครับ3แต้มคือต้องเรียนว่าถ้าเขาจบที่4ครับวันนี้ถ้าแพ้ทีมไทยเข้ากับเดือดร้อนไทยแล้วแพ้เกาหลีใต้นี่เขาเดือดร้อนเขาต้องไปสู้กับไต้หวันเพื่อแย่งว่าใครจะไม่ได้เป็นอันดับ4แย่งกันหนีจีนหนีบวยเพื่อไม่เจอจีนครับไม่เจอในรอบน็อกเอาท์โอ้หนักนะครับเพราะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ของคาซัคสถานค่อนข้างหนักคือถ้าวัดนะครับเอาวัดคาซัคสถานกับไต้หวันที่เจอกับเราครับตอนนี้ไต้หวันดูดีกว่าครับหมายถึงว่าเอานัดที่เจอกับทีมไทยครับไต้หวันดูเล่นดีกว่าคาซัคสถานแต่ว่ากีฬาทุกอย่างเป็นวันๆไปนะครับไม่ใช่เป็นวันของตัวเองทุกแมตช์ทุกวันนะครับอัธยาครับเสิร์ฟลูกพุ่งแล้วลงเลยครับโอ้โหลูกสายแล้วมันมุดลงนะครับทำไมรับเสิร์ฟดีทุกคนเสิร์ฟดีทุกคนให้นึกย้อนไปใครเสิร์ฟไม่ดีบ้างไม่มีครับนอกจากติดตะข่ายไม่คาดนะเลย4-0ครับอัธยาอีกแล้วครับ
ดูครับจี้ไปที่ลิเบโร่เลยบอลเร็วอ้าวเลือกโอ้โหบอลเร็วครับอิชิมซิว่าหมุนไปหมุนมาตั้งได้นิดเดียวครับอัคยานี่ต้องตั้งสังเกตว่าเขาต้องตั้งให้สูงเอาไว้นะครับใช่ครับเขาไม่มีบอลสั้นครับแล้วสำหรับทีมไทยในรอบจัดอันดับถ้าเป็นที่1จะเจอจีนอีกครั้งคือรอบชิงเลยครับครับทีมไทยนะครับโค้ชกิตติพงศ์รัชตะเกรียงไกรก็ส่งลูกทีมลงสนามวันนี้น่าจะชุดใหญ่ตัวหลักๆนะครับเพิ่มจิตถิ่นขาวนะครับอนุมาสิทธิรักษ์นะครับหมายเลข7ของเรายังลงสนามนะครับหัตถยาบำรุงสุขซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของอัมพรย่าผาไปแล้วนะครับโค้ชครับกิตติพงศ์รัชตะเกรียงไกรมือเซตยังเป็นทุสราต้อมคำนะครับลิเบโร่ก็จะสลับกันลงนะครับวนาบัวแก้วกับเปียนุชแป้นน้อยรับเสิร์ฟกับรับตบมีความหมายนะครับเพราะว่าจัดอันดับแล้วถ้าเราอันดับดีก็จะไปเจออันดับที่ไม่ดีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม E นะครับครับกลุ่ม E ก็ถ้าเป็นที่1นะครับจะไปเจอที่4ครับถ้าเป็นที่2จะไปพบกับที่3ของกลุ่ม E ซึ่งกลุ่ม E ก็จะมีจีนญี่ปุ่นเวียดนามและอิหร่านแล้วก็มีจบไปแล้ว1คู่ด้วยนะครับครับสู้กันยืดเยอะปรากฏว่าเวียดนามเอาชนะอิหร่านได้3ต่อ2คู่ก่อนเรานะครับดูแล้วเวียดนามมีโอกาสจะได้เป็นที่2ของกลุ่มกลุ่ม E นะฮะเราอยู่ในกลุ่ม F นะครับในรอบการระดับเราอยู่กลุ่ม F นะครับคะแนนแรกเราเสิร์ฟนะครับทีมไทยเสิร์ฟชุดสีเข้มจากเทียนจินโอลิมปิกสเตเดียมนะครับวันนี้นี่เป็นนัดแรกของรอบที่2หรือว่ารอบแบ่งกลุ่มนั่นเองครับจากรอบนี้แล้วก็จะเป็นรอบน็อกเอาท์นะครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเปิดด้วยหัตถยาบำรุงสุขครับ22ปี180ซมเปิดบอลแรกดีครับแล้วเสิร์ฟดีนะครับบอลสายเขารับยากมีอัชราพรคงยศได้ลงเล่น6คนแรกด้วยนะครับเพราะว่าส่วนสูงอัชราพรนั้น178หัวหน้าทีมครับหมายเลข8โคริน่าอิซิมเซว่า31ปีแล้วครับเสิร์ฟไปหลังบอลเร็วบล็อกได้เอาแล้วครับได้ตั้งดุสราให้บอลหลังตี 2-0 2แต้มนี้นะครับนี่ครับมีเซตนะครับหัวหน้าทีมเบอร์8ครับอิซิมเซว่าเสิร์ฟต่อครับหัตถยาเมื่อวานนี้ชลาภรณ์เสิร์ฟคนเดียวจนปิดเซตกับสิงกาไปเลยนะครับ10แต้มผิดจังหวะไปนิดครับคู่นั้นเล่นบนตะข่ายไม่ได้เลยตะข่ายไม่ได้3คะแนนรวดคือ2ปีที่แล้วที่โคราชครับ13กันยานะครับคาซัคสถานนำทีมไทย2ต่อ0เซตนะครับเราไล่มาได้เซตเดียวแล้วก็แพ้ไป3ต่อ1เซตนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเป็นแชมป์นะครับเสิร์ฟดีมากครับอัธยาเซตไม่ได้ต้องอันเดอร์ครับออกครับออกผู้สินวันนี้เป็นฮ่องกงครับหวังชีชอ 4-0 แล้วครับต้องขอเวลานอกเลยถ้า 4-0 นะครับฝั่งคาซัคสถานครับโค้ชกูต่อนะครับโดนหนีไปขนาดนี้เลยนะครับคาซัคสถานอันดับ19ของโลกชุดนี้นี่อายุน้อยสุด22ปี3เดือนมากสุด32ปี4เดือนเฉลี่ย26ปี6เดือนทีมไทยอายุมากกว่านะครับเฉลี่ย27ปีแต่ว่าส่วนสูงของเขาสูงสุดนี่192เซนครับเฉลี่ย183ครับของเขาเนี่ยครึ่งทีมเนี่ยเคยแข่งโอลิมปิกนะครับปี2008ที่ปักกิ่งครึ่งทีมเลยนะฮะคาซัคสถานชุดนี้ได้ที่5นะครับส่วนใหญ่อายุจะเกิน25ปีนะครับเกิน30ปีหลายคนนะครับเกิน25ปีนี่เกินครึ่งทีมก็คุ้นๆกันดีนะฮะสำหรับนักวอลเลย์บอลแล้วก็แฟนๆวอลเลย์บอลนะสำหรับคาซัคสถานชุดนี้เปิดต้องอันเดอร์อยู่ครับลุกจากแดนหลังแถลบเล่นอาร์แล้วครับปื้มจิตอัชราพรยังอยู่ครับต้องแก้ครับครับนุสลาแม่ลูกนี้ตีเป็นโอกาสของอิชิมเซว่าหัวเสาซ้ายแต่เมื่อสักครู่นี้
ีครับเซตนะครับอิชิมเซว่าให้ตีนี่ครับตัวตีหัวเสาครับอานาคุโรวานะครับซาน่าอานาคุโรแม่เราเปิดบอลแรกไม่ดีต้องแก้ครับโอ้นี่ครับออนุมาครับเปิดบอลแรกไม่ดีแต่ว่าแก้นะครับจากแดนหลังครับ 5-1 ครับวันนี้เสิร์ฟในเซตที่3ปิดเซตไปเลยครับคนเดียวครับก่อนเทคนิคเขาทำเอาด้วยซ้ำนะครับอัชลพรเอ้ามีฉลับตะข่ายหัวเสาอีกแล้วเอาละครับลองได้ยิงไปอันเดอร์ให้แดนหลังครับออนุมาตีอย่างอ้าวฟาวครับฟาวตะข่ายนะครับกติกากลับไปเหมือนเดิมแล้วนะครับโดนตะข่ายฟาวนะครับคือขอบบนเนี่ยฟาวอยู่แล้วนะครับแล้วเปลี่ยนมาโดนตะข่ายไม่ฟาวแต่ตอนนี้โดนตะข่ายฟาวแล้วนะครับเป็นกติกาที่เปลี่ยนไปของ FIVB 6-1 ครับทีมไทยนำอัชรพรเสิร์ฟไปหลังเลยอิชิมเซว่าเล่นสั้นมาหาเขาหยอดยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับยังไม่ตายครับอ้าวอีกครั้งหนึ่งอิชิมเซว่าจ่ายลูกเร็วครับโอ้โหลงครับอานาบาเยว่าครับเมตร92ซมเสิร์ฟลูกมาพุ่งลงทำให้เปิดบอลแรกยากต้องแก้ไขมือเดียวครับเปียนุษเล่นบอลสั้นตีลงครับโอ้โหเขาโจมตีเร็วเลยนะครับเพราะว่าเสียกระบวนอยู่โอก้านะครับโอก้านัสเซคิน่าหมายเลข3นี่เป็นมือตบทำคะแนนนัดในรอบแรกนี่ทำคะแนนสูงสุดของทีมนะครับอานาคุโรวา3ต่อ6ครับได้เสิร์ฟโดยอานาบาเยว่า7-3ครับไม่ได้เซตนะครับเมื่อ2แต้มที่แล้วนะครับนุสลาต้องแก้นะครับเอาละครับวิลาวันเสิร์ฟครับดูครับนักทีม31ปีแล้วนะครับปีนี้เสิร์ฟสวยครับโอ้ยเยี่ยมครับ8-3ครับครู่เดียวครับชมต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2015จากเมืองเทนจินประเทศจีนครับไทยนำคาซัคสถานเป็น9-3แล้วครับเราจะเจอคู่ต่อสู้ที่หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับในรอบจัดอันดับก็ยังมีอีกหนึ่งทีมรออยู่ครับครับวันนี้ต้องชนะคาซัคสถานแล้วพรุ่งนี้ไปลุ้นกับเกาหลีใต้นะครับชุดใหญ่เพื่อเป็นที่1ของสายเป็นที่1จะได้ไปเจอที่4ของสายของพวกจีนพวกเวียดนามญี่ปุ่นอิหร่านอิชิมเซว่าเปิดเนี่ยครับบอลหลังยังได้อยู่ครับยอดเกี่ยวได้ครับเอาลงมาเอาละครับอัชรพรตียังอยู่ครับอิชิมเซว่าทางนี้ครับมีสดาโนวาครับเมตร85ซมครับลูกไหลหลังดูครับโค้งหลังมานะครับโค้งหลังมาตีผ่าบล็อกมีออนุมาคนเดียวครับซาน่าอานาคูโรวาครับเมตร88ซมยังเหมือนเดิมครับตัวตีหัวสาวลงไปเสิร์ฟเปิดได้เอาละครับทุสราทางนี้ครับออนุมาครับโอ้ยไม่เหลือครับ10-4ครับนำ6คะแนนครับบอลแรกดีนะครับบนสกุลนี้นุสลาเปิดได้สวยครับปลื้มจิตเสิร์ฟลูกพุ่งลงมาอ้าวซาน่าเปิดไม่มีครับคือเสิร์ฟจี้ไว้ที่มือตบครับตัวตบของเขาครับแล้วรับไม่ได้ครับ11-4ครับคะแนนปลื้มจิตเสิร์ฟต่อครับแจกไปที่ใครคนเดิมครับเปิดได้อิชิมเซว่าหัวเสาลงครับเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยน2คนเลยครับหมายเลข9คือลูคอมสกายานะครับลูคอมสกายา24ปี176ซมอีกคนหมายเลข14รูปโซว่าครับ31ปี185เซนลงไปเสิร์ฟเลยนะครับลูกอมสกายา24ปีครับแม่ส่วนสูงเธอนี่ดูแล้วก็ต้องเป็นมือเซตหรือว่า